สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยครับผมตอนที่218นะครับตอนที่คนรอคอยกันอยู่ต้องบอกว่าจริงๆเทปนี้ถึงแม้ว่าเราจะบันทึกวันที่25ธันวาคมแต่จริงๆออกอากาศปีใหม่ใช่ยี่สิบสี่ไม่ใช่เหรอครับ24วันนี้เป็นคริสต์มาสอีฟนะฮะหลายคนคงอยากจะหาของขวัญไปให้กับใครบางคนดูรายการตอนนี้อาจจะมีอินสปิเรชันในการไปหาของขวัญข้างหน้าว่าจะเลือกของกล่องไหนดีให้ตัวเองเออให้ตัวเองอะไรเงี้ยของพอดีมีขายในเมืองไทยหมดจริงๆแล้วจะบอกว่าตอนนี้จัดขึ้นมาเนี่ยคือชวนพาวุฒบอกว่าเฮ้ยว่างเปล่ามาคุยเรื่องอีคอมเมิร์ซสรุปเทรนด์ปี2564กันหน่อยนี่ติดกันไว้นานแล้วดูแล้วไม่ได้ครับดูคุณเอาเกี่ยวมาก็เลยปรากฏว่าได้ครับก็อัดเรียบร้อยเสร็จก็เลยทวิตขึ้นไปว่าถ้าจำไม่ผิดจะผิดเขียนทำนองว่าโอเคนะพาวุฒได้แล้วต่อไปขึ้นอยู่กับว่าแขกถัดไปเป็นใครข้อจะเปลี่ยนไปทันทีหมดไม่รู้ใครอ่ะทีนี้แม่งมาปุ๊บครบมันเปลี่ยนประกอบกันทีส่วนคือผมเป็นตัวนำที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมถามว่าจริงๆตัวดึงดูดใช่ไหมพี่อย่างป้อมเนี่ยเป็นอย่างแต่ป้องก็เปิดตัวตอนนี้นั่นมาก็ปลดเรื่องนี้นะตอนไหนพี่ตอนสัมภาษณ์ทางนู้นอะได้ตอน Japanese AV 12ที่เราทำไปนี่มีผลก็ไม่เกี่ยวไม่แล้วมีผลมีคนมาทักทายอะไรยังไงโอ้โหเอาทีละคนดีกว่าพี่ได้อีกคนดีกว่าของผมเนี่ยมาปุ๊บโอ้โหเฮ้ยนี่แบบผมมาหงอยไปเลยเพราะผมนั่งริมทวีตจริงๆเลยแต่คือบางคนที่ follow Twitter มันอยู่บอกโอ้โหเก่งขนาดนี้มึงเก่งขนาดนี้บางคนพอมาดูวิดีโอปุ๊บออกก็รู้แล้วล่ะพอโดนเพียบเลยกบมิดผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วแต่เขารู้ว่าเริ่มมีเขาเรียกว่าซินเซียนเกิดขึ้นจริงเห็นไหมพี่เวลาผายมืออย่านับผมโอ้โหแถบเลยอ่ะเซียนอยู่ดูมันอยู่ตึกวันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนแนวเพราะว่าวันนี้ขอสงบนิดนึงเพราะว่าเทปที่แล้วนายจะเป็นผู้ให้ความรู้สงบได้กี่นาทีครับพี่ครับคนก็เลยบอกว่าทักทายอย่างที่ผมเคยบอกคุณหงในเทปก่อนหน้านี้หลายเทปเลยว่าคนมาทักในรถไฟฟ้าแล้วก็นี่ช่างคุยเขาเดินตัดกล้องได้ด้วยเหรอฮะเป็นบ้าเลยเนี่ยญาติของคุณเป็นแบร์ไตไม่กล้าทำเป็นแบร์ไตที่ทำไม่ได้นะช่างคุยนี่คัตติ้งเอชเลยโอ้โหนี่เขาก่อนเดินไปเปิดประตูอะไรก็ก้าวข้ามทุกประเพณีในการถ่ายทำถูกต้องอะไรไงต่อพี่ก็เลยมีคนทักก็เลยนึกว่าคนคงคนไข้ไงปรากฏว่าบน BTS บน BTS ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยครั้งเดียวคนเดิมทักทุกครั้งไม่ใช่คนใหม่ก็บอกโอ้ยเนี่ยหมอแล้วใช่ไหมครับบอกเออสวัสดีครับเราก็ไอ้คนไข้เก่าแล้วเปล่าวะบอกกับว่าโอ้ยเนี่ยตอนนั้นโอ้ยญี่ปุ่นสนุกมากโอ้โหจบกันวันนี้ผมเลยจะมานั่งเงียบๆเกลียดผมว่าพอก่อนอะไรเงี้ยถ้าทุกคนไม่ได้ดูตอนกินข้าวเล่าเรื่องอะไรกันเมื่อกี้นะจะอันนี้กล่าวหมอรัฐนี่ใช้ได้เลยไม่รวมทั้งพวุฒิด้วยนั่งอยู่เฉยๆเจ็ดโบ๊ทเองของผมยังไม่เจออะไรเท่าไหร่ผมเจอแค่บนทวิตเตอร์ก็คือปกติคืออย่างคนนี้คือเขาจะคุยเรื่องใต้สะดือผมอาจจะมีเปจานิดหน่อยพอมีชื่อผมปุ๊บเนี่ยอุ้ยเอวีกูรู้แล้วก็กลายเป็นว่าเรามีภาพอีกแบบหนึ่งเพิ่มขึ้นให้อยู่ตรงกลางเลยจะบอกว่าไอเนี่ยของใครของผมครับร็อกมันเป็นร็อกไงมันคืออะไรมันคืออะไรบ้างกันพวกเนี้ยมันเป็นหนังที่ถูกกฎหมายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะรายการหน้ามันคือร็อกคุณแมวแล้วกันเจ้าของแท็กเซ็กซ์คลาสของผมก็เรียกว่ามีคนเข้ามาคุยเยอะขึ้นมาขอปลุกเงินแต่ว่าเวลาคุยก็ไม่ไปไหนเลยคุยกันอยู่ท็อปิกเนี้ยอยู่กันแถวไม่ไปดูเลยน้องเอ้ยอะไรอย่างนั้นจะไม่ดูน้องแมวก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วนี่น้องแมวก็เห็นคุณคุยแถวก็ดูแถวทุ่งน้อยแถวป่าไม้ซ่อนอะไรเงี้ยก็ดีมีคนเข้ามาพูดคุยเยอะขึ้นแล้วที่เบียร์ไทยครับฮะที่เบียร์ไทยฮะก็มีฟอลโลเวอร์ลดลงเล็กน้อยฮะเกือบไปกันลดลงเล็กน้อยอะไรคือเบียร์ไทยแบร์ไทยแหมก็ไม่เป็นไรแฟนรายการเขาก็ได้เห็นว่าอาจารย์สุเบศเนี่ยมีความรู้ครอบคลุมอย่างอื่นด้วยนอกจากไอทีแล้วได้หมดแต่ว่าไอ้มดอย่างเราเนี้ยมีความรู้อย่างอื่นอะอย่างอื่นอย่างอื่นเยอะขึ้นอ๋อโอเคอ่ะแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยน่าจะต่อจากคราวที่แล้ว e-commerce ไปได้เหรอเนี่ยเขาเกือบจะไปแล้วคุณโน้ตไปนี่เหรอครับครั้งก่อนนี่เราซอกซอนชอกชายไปถึงวงการ AV จนถึงขนาดบอกว่าไอ้คนที่ผู้ชายที่มาแตกเนี่ยมันแบบมันชีวิตจริงอินไซด์เขาเลยนะมันจะไปมีมุมไหนเหรอฮะวันนี้ไม่เพราะนั้นมีคนมาถามเรื่องว่า
อย่างอื่นนะพูดเรื่องเจมินิสเอวีใช่ไหมก็จะมีอย่างนี้อย่างที่บนดินพอสมควรใช่ไหมใช่ดูถูกกฎหมายหรือว่าก็อย่างอย่างน้องแมวยังไม่พูดเรื่องการ์ตูนเลยอ๋อการ์ตูนเอ็นไนการ์ตูนโอ้โหการ์ตูนหรือว่าบางคนถามเรื่องหนังไทยก็ความจำที่มันนิดนึงก่อนแล้วกันหนังไทยนี่เอาหนังไทยเลยแล้วกันหนังไทยหนังไทยที่ผมเห็นแต่มือสมัครเล่นนะฮะยังไม่ค่อยได้เจอมืออาชีพเท่าไหร่เลยที่บ้านเรียกว่าคลิปนะครับเรียกว่าคลิปคือหนังไทยคุณต้องย้อนไปตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยวันนี้ตัวจริงเดี๋ยวคือมันต้องย้อนไปประมาณช่วงปี2ไปปลายจนถึง3ต้นๆนะพัทรโกสินทร์ตอนต้นไม่ใช่ปี2จนถึงอโยธยาตอนปลายไม่ใช่แหมมันก็ต้องมีหมายถึงว่า25228 2อะไรอย่างนั้นน่ะพี่สมัยก่อนที่วิดีโอเริ่มมาแรกๆใช่ๆพวกโรงหนังชั้น2ก็ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างโรงหนังโอเคชายหนังควบอะไรอย่างเงี้ยก็มีอยู่โอเคไม่จริงๆของพี่นะดูหนังครั้งแรกเนี่ยนะครับที่เห็นนะครับก็คือเพนพัทโอ้ซิลิคูลในภาพยนตร์เห็นอะไรครับเห็นนมพี่พูดเหมือนจริงเลยจบแล้วมีเรื่องที่เล่นกับจตุพลเนี่ยตอนเราเด็กจตุพลชมพูนุชไม่ใช่ไม่ใช่พูดเรานั้นพูดพี่รอมเออที่พี่รุ่นพ่อ The Last เสียชีวิตแล้วไม่แต่ว่าตอนนั้นไปดูก็คือว่าอุ๊ยหนังลงแล้วมันฉายได้หรอคือเห็นนมแค่เห็นนมก็ตื่นเต้นแล้วตอนนั้นอายุประมาณสัก10ขวบสมัยนั้นแค่11อะไรเงี้ยก็แบบว่าวินี่แหละคือครั้งแรกที่ผมไม่นึกว่าหนังไทยก็จะมีฉากนี้ในโรงด้วยไงซึ่งแสดงว่าต้องมันมีพวกนี้มานานสมัยก่อนเด็กๆก็มาดูดาวยั่วคนเก่าๆนู่นนี่นั่นจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะแต่มีเยอะแต่พอเริ่มมาทำเป็นหนังไม่ค่อยเห็นนะพูดตามตรงเป็นหนังมันจะมีช่วงที่ฮิตก็คือช่วงเนี่ยที่น้องเจมส์บอสยุคถ้าเป็นยุคที่คนรู้จักจริงๆจะเป็นยุคของคุณธนรงค์สีเชื้อที่เดี๋ยวแบบกลกามกลไกความรักสวรรค์ชั้น7คือก่อนหน้านี้คุณธนรงค์เนี่ยแกทำที่มีคุณนัทยาเล่นกับลิขิตอะไรประมาณนั้นนะครับกับอะไรสวรรค์อะไรไม่ได้ไงเดี๋ยวคือจริงๆแล้วคือคุณไอ้พรณรงค์เนี่ยเมื่อก่อนแกทำหนังบู๊ใช่แล้วพอสัตว์สงครามใช่แล้วพอสักพักนึงก็มาเปลี่ยนมาทำหนังแนวแบบป๊อปแบมอาจจะมีคุณดาวิทวิทวิทเลยทวิทเลยนะครับก็จะมีมีแฟนของพรณรงค์อีกคนนึงก็ซึ่งเป็นโอเคใช้คำว่าเอาเป็นซิสตาร์ละกันนี่ดีกว่าก็สะบึมสะบึมนิดนึงอะไรกันไปแล้วก็จะมีหนังอีกประเภทนึงก็เป็นเชิงว่าเป็นกึ่งกึ่งใต้ดินแล้วกันว่าอยู่บนโรงโอเคอย่างเช่นเรื่องเพื่อนหรือว่าเล็กแบบลำยองลำยองอะไรอย่างงั้นโอ้โหไม่เห็นผมว่าพี่หมอรักเนี่ยถอดเสื้อคลุมออกดีกว่าจะนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ทำไมนะเสริมเสริมวันนี้เขาจะมีโปสเตอร์ปะอยู่ตามหน้าโรงทั้งสองพวกอะไรอย่างนี้ไปเป็นหนังอย่างของคุณธนรงค์สีเชื้อหรือว่าหนังคือมันเป็นหนังใหญ่หนังโรงนะมันมีเนื้อหาหรือว่ามีภาพอะไรประมาณแต่มันในความรู้สึกมันไม่ใช่หนังโป๊แบบไม่ได้โป๊แบบไม่ได้โป๊แบบเลยใช่ไหมเออไม่ได้โป๊แบบเป็นอุตสาหกรรมแบบหนังญี่ปุ่นเนี่ยนะเหมือนเป็นพอร์นกราฟีไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะมันเป็นแค่ซอฟต์คอร์เนี่ยคือผมเนี่ยในยุคนึงในยุคที่เป็นอายุประมาณสักมัธยมปลายแล้วขึ้นมหาลัยอะไรพวกนี้ผมชอบไปกินข้าวมันไก่ที่ตรงสะพานควายเพราะนั้นจะมีโรงหนังอยู่ใช่โรงนั้นผมก็เคยไปดูใกล้ๆกับเปาลินนั่นแหละทันยุคเขาเลยนี่แปลว่าเข้าโรงได้กับ6ขวบเลยผมอยู่ทันช่วงแบบยุคท้ายๆของโรงหนังเตะ2เตะ3อะไรอย่างงี้ไงตอนนั้นก็ยังอยู่ไหมพี่ก็ยังมีอยู่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนโรงหนังไม่อยู่แล้วแต่ข้าวมันไก่ยังอยู่อร่อยเหมือนเดิมคือโรงหนังดูทุบไปแล้วตอนนี้ล่าสุดตอนนี้มันเป็นคล้ายๆแบบเหมือนให้มาแบ่งช็อคแบ่งล็อกเช่าอ่ะแต่ปะโคลามายังอยู่นะฮะมันคือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไงเมื่อก่อนคือคนมันหาซื้อไม่ได้ก็ไปเป็นโรงหนังชั้น2ใช่ก็ไป50บาทบวกไงทั้งวันแล้วมีดูดปุ๊บดูดปุ๊บในโรงหนังแล้วมีเครื่องดูดปุ๊บดูดปุ๊บอะไรเงี้ยเป็นแบบเป็นเซอร์วิสแพ็คสามารถโหลดแล้วสามารถทำให้เคลียร์แคชในเครื่องได้ส่วนหนึ่งนะฮะอ๋องั้นมันจะทำให้เครื่องรันช้าใช่อ๋อเราต้องวินโดว์จะได้คลีนคลีนมันเป็นลอนเชอร์นะเป็นลอนเชอร์แล้วพอเสร็จปุ๊บพอดูหนังจบแล้วดีแฟลกเมนต์เลยใช่ไหมใช่เราแบบอุ้ยสะอาดวินโดว์เบาออกมาแล้วเบาโอเคโอเคเรื่องนี้จะติดไวรัสง่ายมีความเสี่ยงครับพี่ถ้าเกิดไปลงแอนตี้ไว้นะพี่มีความเสี่ยงครับแต่จะบอกว่าหนังไทยไม่ค่อยเป็นอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันไม่มีนะเฮ้ยผมว่าคนต่างจังหวัดหรือว่าก็ลงชั้น2นี่ได้รายได้พอสมควรเลยนะใช่ในยุคที่จะเป็นยุคของวิดีโอเครื่องฟูอะไรอย่างนั้นไปอย่างคุณสุกัญญามิเกลก็เคยเล่นนะ
โอ้โหชอบมากเลยก่อนใช่แล้วเล่นภาคทินปฏิทินแล้วก็ในเรื่องก็เต็มที่เหมือนในเรื่องอย่ายั้งครับพี่อย่ายั้งอย่ายั้งอย่ายั้งไม่บอกอีกเรื่องนึงที่ถ้าดูมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่แบบเห็นมันก็เห็นด้านบนนะครับด้านล่างนิดหน่อยนะครับแล้วแต่เรื่องว่าไปแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องนึงที่ใส่เล่นจริงเจ็บจริงเลยเป็นหนังคลาสสิกมากลองไปหาดู Direct Injection Direct Injection ชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องสาววัยแสงสาววัยแสงจริงๆมันเร็วขนาดนั้นเลยครับจริงๆเร็วเท่าความวัยแสงเลยผมมั่นใจเลยว่า Google Search มันจะขึ้นมาทันทีเรื่องที่ผมเกิดไม่ทันจริงๆไม่ครับคนนั้นเตลองตามหาดูนะครับเดี๋ยวไว้นอกรอบผมก็จะคือจะบอกวิธีการหาให้โอ้โหก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเดิมก่อนดูกันเยอะมากอย่างลำยองนี่ดังมากนะมีแบบมีหลายยองใครเล่นครับใครเป็นนางเอกไม่รู้ชื่อเนี่ยคือนางเอกยุคนั้นแล้วก็เป็นภาพขึ้นจริงๆด้วยมันมาจริงๆด้วยสาวไอ้แสงอ่ะโอ้ผมนี่หาเดี๋ยวคุณแม่ช่วยหันหน้าจอนิดนึงฮะสาวไอ้แสงเนี่ยไม่เห็นเลยเรื่องอะไรไงต่อไงไม่บอกว่าพวกนี้มันจะมาเป็นซีรีส์นะมันจะเป็นตอน1ตอน2ตอน3อย่างลำยองหนังเพนพักนี่เพื่อน12สาวไอ้แสงฉบับเพิ่มตอนใหม่โอ้โหมีสนิคพีคด้วยโอ้โหเดี๋ยวมีไดเรคเตอร์ครับมีไดเรคเตอร์เอ็กซ์เทนเดดเวอร์ชั่นคือถ้าเป็นตอนนี้คงมีเมนูมีอะไรสัมภาษณ์นักแสดงเลยหรอคุณไม่แน่นะถ้าเผื่อใครเคยเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ทางเราติดต่อทางด้านคุณหงได้เราจะสัมภาษณ์เราอยากเจอกับเราอยากจะพบพวกพี่ๆที่เคยเล่นแต่จะพูดกับครับอย่าเปิดเทียบใช่ไหมฮะใช่ใช่โอ้โหคุณจะดูหน้าตาแบบไม่อย่างถ้าเปิดใครตามอย่างคุณสุกัญญาที่ผมเคยเล่านี่เล่นรู้สึกจะเป็นภาค3มันจะไม่ผิดภาค3นี่คุณสุกัญญาเล่นแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรอีกนะมีอู้เยอะอ่ะเยอะฮะแต่ว่าขอบอกว่าเล่นจริงเจ็บจริงเนี่ยสาวไวแสงนี่แหละครับก็จะต้องเก็บสอดใส่เข้าไปเลยเหรอครับพี่เข้าใจครับได้ครับพี่ครับผมใส่ไม่ได้นะโคไม่คุยยังไงเจ็บจริงก็รู้ว่าเจ็บขนาดไหนเออแบบว่าอืมนะฮะใช่ก็แบบว่าก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าตั้งแต่ผมดูมาเรื่องนี้สาววันแสงจำสุดละแต่ตอนนี้นี่ถ้าถามเนี่ยจริงๆพวกหนังติดเลทที่ขายในท้องตลาดเมืองไทยที่เป็นหนังไทยอ่ะผมว่ามันเยอะขึ้นนะใช่เพราะว่าอย่างบุ๋มแมลงมีเต็มเลยคือเรียกว่าพอไปเดินตามร้านไอ้ที่มันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยครับมันเป็นหนังแบบหนังล้อเลียนหนังอะไรบ้างหรือว่ามันเป็น DVD แล้วตอนนี้สอดแทรกฉากอย่างนิดนึงเข้าไปเยอะแต่ว่ามันค่อนข้างจงครึ้มกว่าเมื่อก่อนมากๆคือถามว่าจงครึ้มเพราะถ้าผมก็เรียกว่าเป็นหนังเลทแค่มองไม่เห็นแต่ว่ามันจงครึ้มกว่าเมื่อก่อนไปได้ด่าผมนะบอกว่ามันก็แบบมาตรฐานเท่าเดิมแหละแต่ว่าคือในเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการถ่ายทำเรื่องของเทคโนโลยีอะโอเคมันดีขึ้นแต่พล็อตเรื่องมันก็เหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่ต้องไปมุดรูซื้อเมื่อก่อนถูกเมื่อก่อนอาจจะต้องแบบมุดนิดนึงอ่ะคุยกับอ่ะจะเจอหลวงพี่อยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับเจออะไรนะหลวงพี่คือมันวางกระบะรวมเลยมันคือมันมีคุยมาไปยอมคู่กับอันนี้อยู่ไงอ๋อหลวงพี่คุยกับไปยอมอยู่คือผมไม่สามารถบอกแหล่งได้นะแต่ว่าคือเดี๋ยวนี้คือโอเคอย่างไปตามเป็นห้างแบบค้าปลีกราคาส่งอะไรก็มีเป็นเรื่องปกติแบบเอาแถวๆที่ทำเอ้ยในโลตัสยังมีเลยผมรู้สึกไม่บอกชื่อห้างแล้วคุณเขาไปเป็นโซนเลยชั้น2เดี๋ยวนี้ก่อนนะครับวันนี้แท็กเรานะครับก็คือแอดช่างคุย AV นะครับก็โอเคนะครับใครจะตามแท็กไม่มีตัวขีดแอดช่างคุย AV นะต้องตัวขีดมันจะทำให้ใครเป็นช่างคุยตามไลน์ของคุณช่างคุย AV นะฮะ CC แอดหงหยกที่มีเป็นช่างคุยผิดเดี๋ยวใหม่คุณพวุฒิพิมพ์ผิดช่างใช่ไหมเป็นช่างคุย AV นะครับโอเคต่อไอเดี๋ยวมันพอหลังจากจุดงั้นแบบก็จะหายไปเลยนะจากยุคนั้นหายไปพักใหญ่มันเหมือนเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในสังคมบ้านเรามีการเซ็นเซอร์มั้งมีตำรวจออกมานั่นมากขึ้นหรือเปล่าไม่ผมว่าอาจจะเป็นการล่มสลายของโรงหนังด้วยระดับหนึ่งป่ะใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับทุกบ้านมีเครื่องเล่นหรือไม่ก็เป็นการที่ผู้ชมทางบ้านเริ่มหันไปมองตลาดนอกแทนจากความสะดวกใช่แต่ว่าพวกวิดีโอมันก็หาง่ายขึ้นไม่จำเป็นต้องมาดูพวกโรงพวกนี้จนกระทั่งมันมีตอนไอ้ช่วงสัก VCD กำลังฮิตที่เริ่มมาฮิตใหม่มันก็เอาวิธีการทำพวกนี้ง่ายสุดขายง่ายไงแปลงจากเทปเป็น VCD จะมารียูสอีกครั้งหนึ่งใช่ก็เลยมีเดี๋ยวนั้นมีผู้กำกับคนไหนนะดังๆที่กำกับเจมส์อะไรเจมส์คาเมรอนเจมส์คาเมรอนจอนแว่นจอนแว่นคือเด็กยุคนี้อาจารย์มันแบบคุณจอนแว่นคือผมเล่าคร่าวๆคือแบบด้วยกับสิทธิ์ส่วนตัวไม่ใช่ป่ะคือคุณจอนแว่นนี่คือแกเคยให้สัมภาษณ์ลงในแบบในพวกหนังสือพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเคยมีอเดย์อยู่เล่มนึงเนี่ยไปอันที่เป็นแบบunderground ก็จะมีสัมภาษณ์คนที่ทำหนังแนวอย่างเงี้ยแต่คุณจอนแวดนี่เท่าที่ผมเคยอ่านเจอมานะคือแกเป็นคนแบบทำงานไอ้
ไอ้มิวสิกวิดีโอมันเป็นแหละจอแม่นทำอะไรผู้กำกับหนังผู้กำกับมิวสิกวิดีโอไทยสมัยก่อนหนังอาร์หนังอาร์คือเห็นเกินนานแล้วเกินไม่เข้าประเด็นสักทีคือมันต้องเวลามันเป็นยุคคาบเกี่ยวของวงการบันเทิงกับว่าคือพอยุคนึงงานมันล่มสลายเลยวิธีนี้เนี่ยโอเคว่างานทำไงดีล่ะเขาก็ไปทำหนังแบบเกรด3ของไทยขึ้นมาเดี๋ยวเราอธิบายเกรด3ก่อนมันเป็นหนังก็อย่างเงี้ยมันกับว่าคือมันมาจากหนังฮ่องกงใช่ฮ่องกงมันจะมีเกรดแบบนึงเรียกว่า3ขีดแคท3แคท3แคท3ปุ๊บซึ่งหนังของคุณจอห์นแวนนี่คือคุณจะรู้จักจากจันดาราถ้าสาวผู้สาวรักมันจะเป็นหนังแบบถ้าเป็นนะหนังเลยนะจันดาราถ้าสาวผู้สาวรักคือถ้าเกิดเนี่ยพูดเร็วๆลิ้นพันนะเออใช่คือถ้าเกิดเป็นสับหนังเขาเรียกว่าพาโรดี้ก็คือหนังล้อเลียนหนังล้อเลียนแล้วตอนนั้นช่วงนั้นมีจันดาราฉายอยู่ใช่คริสตี้ชุงเล่นโอ้โหคริสตี้ชุงใช่สุดยอดเลยแต่สิ่งที่แบบเป็นลายเซ็นของคุณจอห์นแว่นคือเรื่องของโปรดักชันเหมือนกับว่าโอเคถ้าคุณดูหนังฝรั่งคุณจะดูรู้ว่าอ๋อโอเคไอซีอย่างเงี้ยคือไอแอดูเบรกเป็นลายเซ็นของแอดูเบรกมาเลยไออย่างนี้นี่คือจอห์นแว่นนี่ว่ะเป็นไงครับจอห์นแว่นมีลิกซิกเนเจอร์ไงครับจอห์นแว่นคือมันเป็นเรื่องของมุมกล้องเป็นเรื่องของการเดินเรื่องที่เขาใช้วิธีคิดแบบไปกับการทำสตอรี่บอร์ดในการไอบันเทิงปกติมันมาดูฟังเข้าใจยากแล้วเกินคือผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือแต่ว่าผู้ชมทางบ้านเป็นคนที่แค่อยากดูหนังโป๊อ่ะคือถ้าเป็นคือถ้าเป็นหนังปกติส่วนใหญ่คือแบบเดินมาเจอกันอ้าโป๊โป๊ตามกันมีไหมต้องปูเรื่องก่อนมีมุมกล้องมีเอ้ยมีหลบอย่างนี้นะต้องถ่ายช้อนมาจากใต้กระไดเลื่อนนี้อะไรอย่างนี้คือประกอบว่ากับมีการแบบคิดมุมกล้องมีสตอรี่บอร์ดที่ต้องหลักวิชาโอเคคือไม่ไก่กาง่ายง่ายง่ายเห็นไหมใช่ใช่จริงแหละการแต่เดี๋ยวโอเคงั้นขอเล่ากลับไปถึงหนังเกรดสามแล้วกันคือว่าคือจากที่พี่หมอเขาบอกเล่าไปถึงหนังไทยปุ๊บคือช่วงรอยต่อนั้นปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นหนังจากฮ่องกงอยู่ก็จะมีคือหนังฮ่องกงนี่คือเป็นหนังอาร์เนาะนั่นแหละคือถ้าเกิดในเมืองไทยนี่เป็นแบบก็ดาวยั่วอะไรกันถูกหน่อยโอเคแต่ถ้าเป็นหนังฮ่องกงเนี่ยก็จะมีทั้งดาวยั่วมีดังงามแล้วก็มีดาราอย่างเช่นหลี่ลี่เจินถ้าหลี่ลี่เจินนี่หน้าตาน่ารักน่ารักมากก็เล่นหนังฮ่องกงก็มีซีรีส์ฉายในไทยเนี่ยแหละแล้วพอมาช็อกโลกนี่กลายเป็นเล่นหนังแบบหนังเกรด3ก็คือเห็นครับเห็นทั้งตัวเลยมันผมไปดูโรงแถวประตูน้ำโอ้โหพร้อมทิชชู่โอ้โหแบบคือแบบไม่พอไม่รู้ครับอินโนเซนต์ไงก็ไปดูแล้วน่ารักอ่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบกว่าอันนี้เป็นการสารภาพนะครับว่าตอนสิบกว่าก็เข้าโรงหนังแล้วนะฮะคือตอนแรกแค่เข้าโรงหนังแค่แป๊บตกไงเดี๋ยวก็ไปดูอ๋อก็เลยเริ่มเปิดลูกทัศน์นี่การถ่ายทำครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นที่กรุงปรางนะฮะกรุงปรางฮะดังนั้นจึงไม่สามารถฟ้องร้องได้นะฮะก็คืออันนี้นี่คือแบบใช่เป็นชื่อไทยเลยชื่อรักผิดต้องร้องไงโอ้ไม่จำแม่นก็ช่วงนั้นก็มีวิเวียนมีวิเวียนซูวิเวียนซูลีลี่เลยคนเนี้ยทำให้ผมเข้าวงการอินเทอร์เน็ตพูดจริงนะเพราะว่ามีคนถือกระดาษให้ดูเนี่ยยิ่งจืดเหมยอะไรอย่างงั้นวิเวียนซูนี่ขอนอกรอบนิดนึงชมพูมากเลยครับก็เห็นว่าคือแบบคือกลองนึกภาพว่าเหมือนกับว่าคือถ้าเกิดคุณเล่นละครหลักสารจู่ๆคุณมาเรื่องผ้าเล่นหนังเป็ดสามอะแล้วคือแม่งเห็นทุกสิ่งอย่างโอ้โหอะไรทุกสิ่งอย่างคืออะไรคือแบบแต่เส้นผมยันแบบใบนิ้วก้อยอ่ะคุณซอกนิ้วเห็นหมดทุกสิ่งอย่างคือแบบชอบดูอะไรประหลาดๆนะเส้นผมกับซอกนิ้วคือที่ผมว่ามันเห็นหมดเลยนะก็จะมีแล้วก็จะมีซีรีส์หนังอย่าง Sex and Sense อะไรอย่างนี้ไปกัน1 2 3แล้วก็จะมีเรื่องอะไรมีไอ้นี่อาบรักกระบี่คมนั่นแหละมีชื่อไทย Sex and Sense อ๋อ Sex and Sense ครับนั่นแหละก็จะมีอะไรครับกระปิกโปโลเยโปโลเยใช่แล้วก็จะมีแบบหนังอาร์ไม่ปุยอ่าใช่จริงจริงอ่านทุกวันนี้ก็ยังหาซื้อได้อยู่ Erotic Ghost Story มันเซนเซอร์นะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดซื้อแผ่นไทยเป็นเซนเซอร์ถ้าอยากดูแบบดีๆต้องโหลดต้องโหลดหรือไม่ก็ไปหาแผ่นฮ่องกงนะให้ดูซูสุดไง HSU HSU ใช่ไหมครับกับ BHL เมื่อกี้พูดถึงเดี๋ยวเซนเซนก็จริงๆแล้วก็นี่เดี๋ยวหยิบให้ดูแล้วกันชึ้งคนในญี่ปุ่นก็ไม่รู้ว่ามีใครทันได้ดูที่ขายอยู่ในโรงหรือเปล่านะนี่เซนเซนรายการเราเนื่องจากมีกล้องเดียวนะฮะจึงทำการซูมสดๆเลยช่วยซูมนิดนึงฮะคือเรื่องนี้ผมว่าสำหรับคนที่สนใจหนังประเภทนี้เนี่ยคือควรจะเก็บไว้คือเหตุผลของการเนี่ยที่เขามารีเมคเรื่องนี้ใหม่เพราะว่าท่านผู้กำกับเนี่ยต้องการคือคารวะคนทำหนังฮ่องกงในยุคนั้นคารวะด้วยการทำให้มันเป็น 3D เนี่ยนะแต่ว่ามีการแบบ
ตีความใหม่นิดนึงแล้วก็มีเอาฉากเด็ดๆของยุคนั้นเนี่ยเอามาทำให้มันดีขึ้นเช่นฉากในโรงอาบน้ำโรชินช้าฉากซ้ำกลางอากาศซ้ำกลางอากาศซ้ำเออใช่เออใช่ฉากซ้ำอากาศนี่เป็นฉากที่คลาสสิกนะใช่เพราะว่าผมไปได้ได้เทคนิคไฟล์สั้นๆมาตอนหนึ่งไม่ครับแต่เทคนิคยังไม่สามารถทำได้ไม่ได้คือตอนวัยหนุ่มเนี่ยได้ไฟล์สั้นๆมานิดนึงเป็นฉากซ่อมกากาศซึ่งแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่คุณวิชาตัวเบาในแรงซึ่งคือถ้าเป็นฉากของเดิมนี่มันเหมือนกับเกิดในโรงเตี้ยมหรือเก่าๆคันนี้นี่แบบเป็นในถ้ำซึ่งแบบพลังการมากแล้วฉากโรงอาบน้ำนี่แบบคือใช้เทคนิคคือแบบคือตั้งใจทำคือแต่ถ้าใครดูเรื่องนี้เพื่อความบันเทิงผมบอกว่าแบบไม่มีหรอกไม่มีเพราะว่าคือต้องคารวะอย่างเดียวไม่ต้องบันเทิงปุ๊บถือว่าคือคนที่ดูเรื่องนี้คือผมอยากให้กับว่าไปศึกษาก่อนเพราะว่าอันนี้คือถูกสร้างจากวรรณกรรมต้องห้ามแล้วเป็นวรรณกรรมคลาสสิกของจีนดูเหนื่อยนะเนี่ยจริงจะเหนื่อยไปไหนเพราะว่าคือคนที่ดูเซ็กแอนด์เซนเอาจากโรมาจะมีคนอยู่สองพวกโอ้โหหนึ่งนมทิ่มหน้าอย่างที่สองหนังห่าเลยวะโอเคแต่ผมว่าอันนี้ไอ้คารวะไม่รู้ล่ะแต่ผมรู้ว่าการสร้างเซ็งเซนภาคล่าสุดเนี่ยเชื่อมั่นว่าผู้กำกับเนี่ยต้องการจะให้ใกล้ชิดท่านผู้ชมมากขึ้นเท่านั้นคือผมไม่ดูลงสามมิตินะเวลาดูเมื่อก่อนอาจจะดูอย่างนี้โอ้โหนี่ดูอย่างนี้ไม่ผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้มันใส่แว่นสามมิติแล้วก็ฉายหนังผมเชื่อว่ามีหลายคนทำอย่างเงี้ยจริงเหรอมันเอามันนั่นเลยเหรอจริงนะคุณเดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูโอเคจะเปิดกล่องให้ดูกล่องนี้เท่าไหร่เนี่ยกล่องนี้เท่าไหร่เนี่ยกล่องนี้ห้าร้อยกว่าบาทแล้วตันต่างเอาเมื่อกี้ทีนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยแล้วอย่างนี้เลยเหรอแบบอย่างนี้แล้วต้องต่างอย่างเงี้ยดูจะโชว์ให้ดูเปิดดูเลยดิโอ้โหดูเลยโอเครายการสุดท้ายของช่างคุยคือการนั่นแหละครับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวถ้ามีเจ็ดทางบ้านบอกว่าเอ้ยเมื่อกี้เราใส่ปุ๊บเรากลายเป็นจอนแว่นเหมือนเห็นไหมคุณแป๊กเก่งอะไรดีชนจอนบูนี่เขาไอ้จอนแว่นเป็นอะไรกับจอนบูใช่ไหมคือเขาคาราวานทางบ้านบอกว่าไลฟ์เสียงได้ไหมครับอยากฟังก่อนโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องรอห้ามกดพอดแคสต์นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดอะไรวู่วามออกไปเดี๋ยวพี่หงจะซวยนั่นเองนะขอเซ็นเซอร์กันนิดนึงก่อนที่นี่นะฮะอยู่ที่ทางไหนนะฮะร้านนี่มันอยู่ไหนนะมีบางคนก็บอกคุณปรากเก็ตกรุงปรากเก็ตอยู่แถวอยู่แถวตลาด .com เดี๋ยวเดี๋ยวขอมือขับมูทูใต้นะตลาด .com โอเคเป็นเรื่องอื่นครับจอนแว่นใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวบอกว่าหนังของคุณจอนแว่นยังไม่ได้แหละย้อนวิเวียนซูหน่อยวิเวียนซูนี่ไปดังที่ญี่ปุ่นด้วยใช่วิเวียนซูนี่เป็นหนึ่งในวง Black Biscuit มีเพลงดังอยู่หลายเพลงเหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นก็คือเพลงขึ้นอันดับของวง Black Biscuit นี่ผมว่ามีซิงเกิลดังอยู่น่าจะประมาณเกิน5เพลงนะมันเป็นวงฮ่องกงเป็นไม่เป็นวงเกาหลีเป็นวงญี่ปุ่นนะก็คือเอาวิเวียนซูเป็นคนญี่ปุ่น2คนผู้ชายแล้วก็เอาวิเวียนซูมาเป็นนักร้องหญิงแล้วก็อุ้ยเพลงเพราะด้วยลองไปเสิร์ชดูนะครับใน YouTube Black Biscuit เป็นวงดนตรีอย่างวิเวียนซูเนี่ยตอนแรกที่ผมเห็นเป็นเรื่องของออกมาในโป๊ะๆก่อนก็แบบว่าเออนะไม่รู้ทุนน้องคุณจะแจ้งเกิดยังไงปรากฏไปเห็นใน Transporter ใช่มั้ยใช่ครับเออผมงงเฮ้ยคือเขาเปลี่ยนเป็นบัมเบิลบีอ่ะบัมเบิลบีเออฮะบัมเบิลบีใช่แล้วคุณอ๋อนั่นทานฟอร์เมอร์คนละอันคนละอันเลยตอบไม่ได้ตอบเองใช่ไหมตอบเองเลยไม่ทันไม่ทันได้พี่แบบเลี้ยวไม่ทันเลยพี่มันไม่ใช่แค่ยูเซอร์นะพี่อ๋อแล้วแบ็คบิสกิตใช่พี่แบ็คบิสกิตโอเคเมื่อกี้แบ็คไฟเอ้ย CUIT CUIT โอเคเดี๋ยวพี่หงจะขึ้นซะไงแล้วไงขึ้นเป็นซุปเปอร์ทั้งหมดนะฮะว่าคีย์เวิร์ดมีอะไรบ้างผลการค้นหาที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวแล้วไงนะไปเป็นซุปเปอร์ไปเจออะไรนะก็ไปตกใจไงขึ้นทางฮอลลีวูดได้เป็นในทรานสปอร์เตอร์คนนั้นน่ะไม่ใช่วิเวียนซูอ้าวคนนั้นคืออะไรนะชื่ออะไรนะเรื่องอะไรไอที่เป็นทรานสปอร์เตอร์ไม่ใช่วิเวียนซูไม่ใช่วิเวียนซูคนนั้นคือที่หน้าเหมือนมีพิชนาธอ่ะแต่จำได้ว่าวิเวียนซูอ่ะชื่ออะไรนะขึ้นฮอลลีวูดที่เขาบอกมีพิชนาธเป็นดาราหน้าเหมือนดาราญี่ปุ่นดาราฮ่องกงคนหนึ่งแฟนเก่าลีหมิงอ่ะโอ้โหเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆโอ้โหนี่ละเริ่มซับซ้อนเลยซูชิโอ้นี่ซูชิพี่เห็นเลยซูชิไม่คนละคนกันวิเวียนซูก็วิเวียนซูกับซูชินี่คนละคนคนละคนเอ้าคนละคนเออตอนแรกแบบซูชิหมวยหน่อยไม่เปิดวิเวียนซูหน้าตาน่ารักซูชิจะหน้าหมวยหมวยอ่ะเปิดภาพโชว์เลยเปิดหาภาพโชว์เลยคุณแม่เปิดภาพโชว์ไม่ซูชิเนี่ยเริ่มเป็นคุณซูชินี่เริ่มมากับถ่ายแบบของ Playboy เห็นไหมสุดท้ายก็เป็นมึง
มึงไงมดไม่ใช่ไม่ใช่ก็แล้วนานๆก็ซูชินี่ถ้าเกิดใครเคยได้โหลดคงต้องโหลดนะเพราะมีขายแล้วก็คือถ่ายที่เป็นแฮกเห็นหมดเลยเดี๋ยวหนังของคุณซูชิจริงๆแล้วยังมีขายอยู่นะพี่มีเหรออ๋อใช่ก็เล่นยังมีอยู่ยังมีอยู่เล่นเล่นเซ็กแอนด์เซนภาคไม่ได้หายากด้วยนะไม่ได้หายากเล่นเซ็กแอนด์เซนด้วยใช่ใช่คือก็ไทยซูชิยังเต็มไปหมดเลยก็ยังมีทั้งผ่านแล้วก็เสร็จแล้วก็ผ่านสายสายกินครับ S S U S U เออเออคล้ายคล้ายกันใช่ป่ะไม่ใช่แล้วแต่วิเวียนหน้าหวานกว่าเยอะเลยไม่ H S U C H I มั้ง S S to H ไม่เอาตัว S S H U S H S S อ๋อ S H head S ไอ S head S ตอนนี้สำหรับคนที่ฟังเสียงนะครับไม่ได้ดูวิดีโอนะครับแต่คนคำพักคำเม้นในการเสิร์ช Google ดูได้เราเพื่ออันนี้ที่เขาย้อนไปไกลกับผมนึกกับให้ดูนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้แบบมันก็มีอย่างนี้อีพิสูจน์โอเคเจอแล้วเจอแล้วโอเคเปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อยเปิดโชว์หน่อยเป็นได้คิดว่าดีเห็นว่าเป็นซูชิคืออย่างนี้โอเคเปิดซูชิก่อนซูชิอย่างนี้ใช่เดี๋ยวผมทำอินเสิร์ตให้ทำอินเสิร์ตให้หน่อยเอาแบบอินเสิร์ตที่คอนะพี่อินเสิร์ตที่เปิดใจเรื่องอะไรสอดใส่สอดแทรกครับพี่ครับสอดแทรกอะไรซ้ำมันซ้ำครับเอานี่ดีกว่าวิเวียนซูหน่อยดิเพราะบางคนไม่เคยเห็นแต่ผู้จริงเป็นคนแรกที่ผมเห็นน่ารักมากแต่คนนี้คงเหี่ยวหมดแล้วผมว่าเพราะมัน10กว่าปีแล้วอ่ะยังเป๊ะอยู่พรุ่งนี้แหมยังเป๊ะอยู่เมื่อวานกูไปเจอมาอัปเดตนะล่าสุดเนี่ยอะไรนะที่อะไรนะล่าสุดเป็นซูที่เป็นซูอันนั้นมันซูชิไม่ใช่มีเห็นแล้วกดผิดกดไม่เห็นหน้าเอ้าจำได้เลยชุดขาวเขาอ่ะแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้มันไปโดนเข้าเฉยน่ารักมากเลยที่เป็นซูน่ารักขอบคุณแต่รูปใน IMDB นี่ก็แบบอืมอะไรใน IMDB ครับมันเป็นหาข้อมูลได้ครับเพราะคือคุณข้อมูลหนังได้ใช่เพราะคุณกับเขาเป็นดาราหนังไปแล้วไงคุณว่าไอเอ็มดีบีนิดนึงแล้วเมื่อกี้พูด AB ไทยกลับมาก่อนนี่คือเมืองนอกเดี๋ยวผิดประเด็นจอนแว่นจอนแว่นจอนแว่นแล้วไงต่อครับเดี๋ยวคือถ้าจะถามหาหนังของจอนแว่นนี่คือที่ผมเห็นครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยุคของ VCD แต่หลังจากที่ทำหนังพาโรดี้มาได้ประมาณแบบไอ้หนังคาโรดี้พาโรดี้คุณพาโรดี้คือหนังเล่าเรียนหนังเล่าเรียนก็ไม่เห็นพี่เขาอีกเลยเนาะก็ไม่รู้ว่าทวิตเตอร์อยู่ก็ได้ถ้าเผื่อไงถ้าเผื่อคุณจอนแว่นได้อ่านได้ดูเทปนี้นะครับยังไงลองติดต่อมาที่ช่างคุยดังกล่าวเราอยากเจอพี่มากครับพี่ครับพี่เป็นไอดอลของพวกผมครับแผ่นที่เหลืออยู่ตรงไหนก็เอาไปขายที่ตลาด.com ในพรีเมอร์เออจริงแล้วถ้าเกิดว่าหมดลิขสิทธิ์แล้วจะมาปล่อยในบิดก็ได้นะฮะแล้วไงต่อจอนแว่นหลังนั้นก็ VCD ก็ล้มหายใจจากใช่ไม่แต่เมื่อก่อนกลับไปก่อนมันจะมีช่วงก่อน VCD เราข้ามไปเยอะมันจะมีเป็นพวกเทปเทปฟังเพลงเงี้ยแต่ไม่ใช่เป็นวิดีโอเทปช่วงหนังนั้นเป็นไงบ้างโอ้โหเก็บกันยังไงตอนนั้นเมื่อก่อนพื้นที่มันต้องใช้พื้นที่เก็บเยอะนะตอนนั้นอ่ะมันเป็นเทปเป็นมันอันนั้นมันจะมีแบบล้อเลียนหนังละครใช่ไหมมีตั้งแต่ไก่คู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมอ่ะคู่กรรมกรรมอย่างเงี้ยกรรมดีอ่ะแล้วก็มีแม่เบี้ยด้วยแล้วก็มีเสลาดารันก็มีแล้วก็มีอุ้ยมีเยอะคือมีอยู่ที่บ้านเยอะคือถ้าพี่หงหาอินเสิร์ตไม่ได้ก็ขอพี่หมอรัตน์ได้ก็ได้ครับมีทุกสิ่งอย่างมีอะไรนะรักอะไรชาวเขาด้วยนะสาวเขาจำไม่ได้แล้วไม่ระหว่างต่อไประหว่างดูหนังญี่ปุ่นหนังไทยหรือหนังเทศชอบแบบไหนกันมากกันอ่ะพี่รัฐก่อนมาสายญี่ปุ่นมาสายญี่ปุ่นไม่ตกปกติแล้วชอบดูเกมเกมโอเคชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบเกมอ่ะยังไงที่แบบไปแข่งทำนู่นทำนี่กันชอบดูอีเวนต์ออกไปแบบไปเป็นที่เป็นกระจกแล้วแบบมองรถไอ้รถนี่ก็ชอบดูมิเรอร์ไม่จริงเลยมิเรอร์สนุกมันผมเคยดูนะที่บอกกันนะบอกว่าที่มันเป็นมันอยู่กลางถนนเลยนะไอ้ที่คนเยอะไม่ใช่รถนี่เป็นกล่องมันสร้างเป็นกล่องขึ้นมาเลยกล่องกระโตแหวนแล้วก็แหลกชนก็มาดูเนี่ยชอบดูอย่างนี้สนุกแล้วก็ไปซ้ำกันในกล่องนะแล้วก็ชอบดูอากิฮาบาระคลินิกอ๋อซีรีส์หมอนวดซีรีส์โอ้ยเริ่มมาเลยเริ่มมาเลยเอาเลยเริ่มบิวขึ้นโอเครู้สึกหนังไทยไม่ค่อยไปกันไม่ค่อยถูกไปญี่ปุ่นเนี่ยได้เลยเคยดูไหมที่เป็นผู้ชายอ้วนๆโกนหัวไม่เคยแล้วก็จะการนวดอะไรนะใช่ไหมกับผู้หญิงเข้ามาให้นวดเออนวดแล้วแกก็จะแบบ
คือไม่เข้าใจอย่างนึงคือผู้หญิงคนนู้นเสร็จก็จะโดนทำมาโดนโน้นทำนี่แต่ว่าไม่เข้าใจว่าอีผิงแต่ละคนเชื่อที่มันพูดได้ยังไงคือแบบฟังยังดูยังไงก็ตามมึงหื่นแน่ๆแต่เนี้ยซีรีส์เนี้ยได้ถูกนำไปสร้างเป็นเวอร์ชันอเมริกาแต่ยังใช้หมอญี่ปุ่นนะฮะคนนั้นคนเดิมยังใช้หมอญี่ปุ่นคนนั้นแล้วก็แบบพูดอังกฤษด้วยแกเป็นโลโก้อย่างนึงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวไม่สนุกเพราะว่าเด็กที่มาเหมือนว่าคนที่มาใช้บริการโรงหมอนวดเนี้ยมันเป็นนักแสดงเกินนักแสดงเกินไปนิดนึงรวมไปถึงมันดูแล้วน้องยังไม่ได้ออสการ์จากพี่ว่ะน้องต้องทำคะแนนต้องอันที่เป็นของจริงอ่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะดูบางคนมีเดินหนีด้วยแบบพวกนี้มันคือเรื่องจริงไหมหรือมันถูกเซ็ตมาหมดแล้วไม่มันไอ้บางคนในนั้นต้องเป็นคนเซ็ตอัพมาอยู่แล้วบางคนคงมีจริงอ่ะบางคนก็มีเซ็ตอัพแต่เซ็ตอัพน่าจะเยอะพอสมควรแหละแต่เนื่องจากว่าเขาเล่นได้ถึงไงเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจริงเฮ้ยแต่ผมก็ไม่แน่นะบางทีแบบผู้หญิงมาหรือมีใครมานวดเนี่ยบางทีจังหวะนวดปุ๊บมันก็แบบอาจจะเคลิ้มเคลิ้มอารมณ์คล้อยตามไปได้ไงก็เป็นไปได้แต่เนี่ยชอบดูอย่างเงี้ยไม่ชอบดูแบบว่าตั้งใจมากเกินไปพวกตั้งใจมากไปมันอ๋อไม่ถึงอันนี้ญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นไงชอบเลยก็ผมชอบแบบอย่างเงี้ยไอดอลอะไรเงี้ยไปเป็นไอดอลไม่เห็นครับเห็นคนเห็นโอ้เห็นคนเห็นต้นโคนนี่คือผมมีโมเสกอยู่มีโมเสกใช่คือผมสนใจตั้งแต่แบบวินาทีที่น้องเขาเข้าวงการมาตั้งแต่เดบิวต์ต้องมีสตอรี่ตั้งแต่เดบิวต์ขึ้นมาดูประวัติว่าทำอะไรอายุเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วมีผลงานต่อยอดยังไงมาเหนื่อยไปไหมเนี่ยไม่หรอกนี่หนังนี้ก็จะไม่มีพวกแตกในสดอะไรนะแต่ดีกรีของน้องแต่ละคนปะคือเราดูว่าคือน้องเขาจะไปต่อยอดวิชาชีพของเขายังไงก็อย่างเช่นนี่คือว่าเหมือนดูเอฟตกลงนี่ก็แบบนี้นะซูมเหนือซูมเหนือนี่พิสูจน์บาสเกตเอ้ยของซูมคืออะไรก็มันจะเป็นคืออะไรเดี๋ยวสักนิดมึงก็เอ็นกล่องบางกล่องบางกล่องบางโอเคครับเปิดเรียกว่าเอบิสุเหรออ่ามันก็จะเป็นวงของอ่ะเจวีไอดอลอะไรอย่างงั้นมันคืออะไรอ่ะมัสแคทคืออะไรอ่ะมันจะเป็นวงของ JAB Idol คืออย่างเงี้ยเอาดาราหนังโป๊มาร้องเพลงถูกใช่ที่อยู่กัน20คนแล้วมันคืออะไรนี่คือค่ายเพลงเหรอก็ออกกับคนที่ค่ายเพลงมันคือค่ายเพลงใช่มั้ยอัลบั้มนี้ก็ออกกับทางค่าย Sony Music ที่ญี่ปุ่นนะขึ้นลูกใหญ่ซูมซูมซูมเปิดสว่างนี่คือถ้าแบบไม่บอกว่าเธอเป็นใครนี่ก็จะแบบอะไรยกขึ้นมามันโดนบังสูงเนี่ยไม่เห็นโอ้ยออกทีวีไม่ได้เลยเนี่ยไม่ช่วยดักกล้องเขาเลยได้ได้ได้โอเคนั่นแหละครับโอเคอย่างนั้นอันนี้ชอบดูไอดอลเดี๋ยวดูแมวแมวของผมนี่คนกับม้าคนกับม้าเดี๋ยวของคุณแมวเขาได้ชอบแล้วคุณต้องถือเล่มนี้ด้วยฮาร์ดคอร์ต้องแบบโรคจิตไม่ใช่คุณแม่ก็ถือเรื่องนี้สาวที่ดูเป็นคนโรคจิตไม่ใช่ผมก็ดูเป็นพวกเป็นการ์ตูนเป็นหลักเห็นไปเดี๋ยวสาวทูดีนี่มันดียังไงผมอยากรู้มากเลยเออผมดูทูดีมาตั้งแต่ต้นแล้วจะต่อไงดีนั่นแหละเหตุผลคืออย่างผมนี่คือผมชอบทีดีเอางี้สไตล์เราเหมือนกันเพราะเราชอบสายการ์ตูนเหมือนกันแต่นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือวัยเด็กเนี่ยน่าจะเป็นที่ว่าเนื่องจากวัยเด็กเราไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงจริงแต่เราเจอกับผู้หญิงที่มันเป็นการ์ตูนมาก่อนมันมีความคุ้นเคยมากกว่ามีด้วยกับสองคนที่เนี่ยก็เจอการ์ตูนก็ต้องรู้จักมือเราแสดงว่าตอนเด็กๆนี่ชอบดูเซเลมูนใช่ไหมคุณเซเลมูนที่นี่ก่อนแล้วแสดงว่าคือคุณแมวบอกว่าตอนเด็กๆนี่ไอเซเลมูนนี่ดูจากเด็กถักเดียวเลยแต่งร่างจริงๆโอ้เราจะต้องแต่งร่างกับถอดเสื้อจริงๆมันไม่ต้องดูหรอกนะคือเห็นเป็นกางเห็นเป็นเคิร์ฟเลยพี่เอาตัวเองมันยัดดิฮะไม่ไงต่อไม่ถูกคนไทยแล้วก็พอเราเติบโตมาถึงจุดนึงอ่ะใช่ไหมเรารู้สึกว่าการไปดูคนมันก็โอเคมีซีรีส์มีอีเวนท์ที่มันถูกสร้างมาก็โอเคแต่การ์ตูนเนี่ยมันสามารถสร้างอะไรบ้าๆได้เยอะกว่าแต่การ์ตูนมันมีความรู้มีสัตว์ประหลาดรัดมือแล้วสัตว์ประหลาดมีกระจูกเป็นร้อยได้ไหมแต่ว่าไม่มีจมูกได้ไอ้นั่นคุณฮาร์ดคอร์นอันนั้นถือว่า normal ครับพี่ซอกเล็บเขาได้หมดแต่นั้นถือว่า normal คือสัตว์ประหลาดกับผู้หญิงเนี่ยมันเป็นคู่กันของแรกๆซึ่งถ้าในวงการคนที่ดูแอนิเมชันแบบของแนวพวกนี้ก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มธรรมดาไปแล้วจริงๆแล้วการสร้างการ์ตูนมันทำให้สามารถสร้างอีเวนต์แปลกๆที่มันอะไรเช่นที่มันไม่มีที่มันไม่มีได้เช่นพะโลงพะโลงก็ไอ้พะโลงหลักหนังคนเล่นก็มีพะโลงเดี๋ยวพะโลงแล้วมีอะไรอีกนะออกอวกาศเดี๋ยวลงไปใต้ดินอธิบายพันโรมมาคอสล่อกันดั้มมาคอสแนวโรบอทเลยแต่พะโลงเป็นยังไงโรงพยาบาลนั่นชื่ออะไรนะยักกินเดียวโตนั่นแหละนะครับในชิปเนี่ยสองเดือนเต็มก็คุยกันเดี๋ยวทางบ้านหาคีย์เวิร์ดไม่เจอพะโลงเนี่ยพะโลงพ่อคนหนูพะโลงพ่อคนหนูเหลืองคือจริงๆแล้วอ่ะคือด้วยความที่เดี๋ยวคือ
ดูทางฝั่งการ์ตูนเยอะเสร็จแล้วพอจะชิปมาเป็นคนมันก็เลยกลายเป็นญี่ปุ่นไปโดยอัตโนมัติมันก็เลยกลายเป็นแบบถ้าคุณไม่อินหนังพาโรดี้อย่างผู้ไข่อ่ะฝรั่งที่ทำแบทแมนทำอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยโอ้โหเวลาดูหนังฝรั่งที่เป็นหนังโป๊พอดูหนังญี่ปุ่นแล้วมันจะขำอ่ะอย่างมีคนเอาเอเลี่ยนมาทำเอา300มาทำอะไรอย่างเงี้ยแบบสปาร์ตาอย่างวิวิทชอบเอาแบบอะไรอย่างเงี้ยแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยเอามาทำนั่งดูแล้วมีคำถามนึงทำไมดูหนัง AV ฝรั่งทำไมมันต้องโกนทุกคนเนี่ยมันไม่ฝรั่งมันไม่มีโกนหัวใช่ไหมพี่รักแร้ฝรั่งมันไม่มีขนขึ้นตรงนั้นเหรออ่ามีทั้งหมดเลยเขาเรียกแว็กแว็กมันไม่ได้โกนเขาแว็กทำไมเขาต้องแว็กกันทำไมหนังญี่ปุ่นมันมาเป็นแบบเป็นป่าอะไรเงี้ยคือมันมีงานวิจัยเราเรียกว่างานวิจัยแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเห็นได้แบบชัดเจนแบบ HD จะรู้สึกว่าอืมมากกว่าได้คุณนะครับนั่นคือฝั่งฝรั่งไม่แต่ฝั่งฝรั่งเพราะว่าตั้งแต่เด็กพี่ได้ยินมาว่าคือถ้าไม่มีเนี่ยจังไรถ้าตรงนั้นไม่มีไอ้นั่นเขาเรียกว่าเป็นตามเขาเรียกว่าตามคำหมอดูใช่ไหมครับคำหมอที่เขาบอกพี่อะไรตรงไหนหัวหมดเลยเวลาถ้าเกิดเป็นร้อนๆพี่ก็ไม่ดูเออจริงผมก็แบบไม่นั่นว่าจังไรมันดูแบบมันดูไม่มันเฟกอ่ะคือใครจะเป็นคือทุกวันวะร้อนๆฝั่งผู้หญิงยังพอดูได้นะแต่ร้อนๆฝั่งผู้ชายนี่มันต้องยืนสงบนิ่งจริงปลาไหลเป็นปลาไหลเอาไว้ไม่เดี๋ยวก็ถ้าเกิดร้อนๆนี่ก็หนังไอ้การ์ตูนก็ร้อนนี่ใช่ไหมการ์ตูนแล้วแต่บางทีก็มีบางทีก็มีน้อยมากอ่ะน้อยมากใครจะมานั่งวาดเส้นนะคุณผมอยากรู้มากเลยเป็นอย่างนั้นเลยแต่ทีนี้เนี่ย เราดูการ์ตูนอ่ะแต่มีอยู่แกอีกกลุ่มหนึ่งที่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีอารมณ์ด้วยนะฮะนั่นคือเอาการ์ตูน 3D เรนเดอร์ยุคใหม่จะเป็น 3D ใช่ 3Dจริงการ์ตูน 3D ผมก็เคยเห็นตั้งแต่ยุคมาปีสองแล้วอ๋อพอมีแล้ว The Sim อะไรประมาณนั้นเลย The Sumต่อสรุปว่าฝั่งนี้ก็ชอบการ์ตูนอันนี้ชอบไอดอลพี่ชอบเกมโชว์แล้วก็ชอบเหมือนกันผมชอบหนังไทยมันทุกมันใกล้ชิดดีฟังรู้เรื่องไม่ใช่ฟังเรื่องคู่กรรมไงคู่กรรมชอบไหมคือมันดูเป็นแบบมันไม่ใช่แบบมันใกล้ตัวไงโป๊ญี่ปุ่นแค่สะใจหนังไม่ได้อันนี้ใส่เลือดไอญี่ปุ่นก็โอเคแต่เพียงแต่ว่าคือดูหนังไทยรู้สึกมันใกล้ชิดอ่ะแต่ไม่ได้ชอบมากนะแต่รู้สึกโอเคคือดูหนังไทยมันสนุกดีเดี๋ยวกลับมาที่เจ้าบ้านบ้างครับเจ้าบ้านนี่มึงอยากกูต้องตอบจริงเหรอวะต้องตอบจริงนี่ไม่ใช่ไอ้จริงแต่จริงๆเอามาอวดเลยก็ได้นะไม่มีพี่มาใหญ่รักนั่นแล้วมีกันโบกันแล้วแต่จริงๆไม่ชอบหนังญี่ปุ่นมากมายนักนะโหแล้วมึงโหลดกูเพียบเลยนะก็มึงให้มามันมีแต่ญี่ปุ่นคือมีความรู้สึกว่าหนังญี่ปุ่นมันมีแต่ความผู้หญิงมีแต่ความไม่มีความสุขอ่ะมันจะเป็นอาการเจ็บปวดมันจะต้องออกอาการใช่ไหมพี่เอาหัวละพี่ครับโคตรกลางแบบสนุกจังเลยเอาอยู่แหมคือถ้าเทียบแบบยังไงดีถ้าเป็นพูดเทียบหนังฝรั่งอ่ะอ๋อบทบาทมันดูมันเป็นการทำกิจกรรมที่ไม่มีความรู้สึกว่ามันเจ็บอยู่ข้างนึงอ่ะแต่ถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นนี่มันจะแบบฝรั่งมันเฟกแปลกมันดูแล้วแบบแล้วแบบเจ็บฝรั่งเนี่ยมันออกมาแบบมันกระดกขึ้นมามันทุกอย่างลงแล้วก็เกินไปอันนั้นก็เกินอันนั้นก็เกินไปเยอะไปจริงเยอะไปส่วนหนังไทยเนี่ยมันติดตรงโปรดักชันอย่างเดียวโปรดักชันมันไม่เคยดีเลยต้องไปหาซื้อยากอยากจะลองดูคือตอนนี้เรามีแค่ไทยญี่ปุ่นฮ่องกงแล้วก็แบบอเมริกาทีนี้เนี่ยทางฝั่งยุโรปแบบอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีหรือฝรั่งเศสอิตาลีมากยอดก็มีใครนกแก้วอินเดียนี่มันต้องวิ่งกันไปด้วยหรือเปล่าไม่ใช่อินเดียโปรดักชันแย่กว่าไทยแย่กว่าอีกแล้วแย่กว่าอินเดียโปรดักชันแบบบ้านมากเหมือนมีกล้องมาตั้งเฉยโอ้โหยังมีไม่เขาทำเป็นแบบว่านี่ไงพี่เป็นคลิปไม่มันนานกันนะประมาณชั่วโมงได้นะไม่แต่ดูถ้าเกิดมาร์กดอเซลใช่ไหมของฝรั่งเศสมาร์กดอเซลนี่ก็จะได้รับคำนิยมเพราะว่าถ่ายทำดีแต่ทำดีคืออะไรครับลองอธิบายนี่ถึงเป็นพ่วงกับมาร์กดอเซลชื่อจริงชื่อจริงมาร์กดอสันครับบ้า D O R C E L เลยมั้ย M A R C เป็นว่า D O R C E L ใช่ทีมอะไรเอ็มนะ M A R C M A R C E L เป็นว่าดอแล้วก็เซล D O R D O R C E L แล้วก็ C E L นี่สับสนรายการโดย Googleสปอนเซอร์โดยตลาด.com
โอ้แต่ถ่ายทำโดยช่างคุยครับถุงยางถุงยางสนใจถุงยางสนใจของเล่นจากญี่ปุ่นหาคนนี้ได้นะครับอ๋อเดี๋ยวจะไปเหมือนกันครับฝากซื้อได้ครับเข้าที่ซูเปอร์พรีเมียมซูเปอร์พรีเมียมไปดูงานแห่งกล้าเลยไหมคุณก็อย่างของฝรั่งเศสก็เป็นนี่จะถ่ายทำดีใช่ไหมแล้วก็มีดียังไงที่อย่างที่บ้านดียังไงครับมีเนื้ออย่างน้อยมีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องเป็นเรื่องมันราวเลยนะเป็นราวใช่เป็นราวถ่ายทำสวยแล้วก็ผู้หญิงอ่ะดูไม่ได้เฟกอ่ะแบบว่าคือมันเป็นเหมือนกับเป็นคาแรคเตอร์ที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันใช่แล้วภาพมันจะนุ่มมันดูแล้วเคลิ้มเคลิ้มอ่ะพี่ไม่ได้ใส่เป็นซอฟต์เลยไม่กล้าพูดมากเลยคือมันสินไปอ่ะมันสินเกินไปไม่ดูมันสินไปอ๋อต้องแบบเฮ้ยสินก็เหมือนในนี่ไงแอนดรูเบลคใช่ไหมสินใช่ใช่แต่มันไม่แบบดูเรียนต้องหิวฟิวฟิวดูแล้วมันไม่ปวดตาแบบแอนดรูเบลคแอนดรูเบลคมันจะฟุ้งจนแบบมันใช้เลนซอฟต์เกินใช้เลนซอฟต์ในความรู้สึกมากไปว่ะแอนดรูเบลคนี่มากไปบางคนชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าก็ชอบเนื้อกลับไปหนังไทยผมก็จะเรียงคอนิเคิลของหนังอยู่ก็ดูถ้าเกิดยุคที่มีวิดีโอเนี่ยก็คือก่อนหน้าวิดีโอเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากแต่พอมีวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีทั้งแบบซอฟต์คอร์กับฮาร์ดคอร์ใช่ไหมอย่างที่เราเล่ากันส่วนใหญ่ก็จะเป็นซอฟต์คอร์ยกเว้นหนังที่อย่างที่น้องอย่างที่พระวุฒิบอกว่ามีผู้กรรมมีอะไรพวกนี้ก็นี่จะเป็นฮาร์ดคอร์ละก็จะมีพวกซอฟต์คอร์อย่างพวกโรงลำยองพวกเพ้นพักพวกเพื่อนพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ช่วงนั้นก็จะมาช่วงเดียวกับที่เราจะมีพวกนางแบบปฏิทินแม่โขงใช่ซึ่งนางแบบปฏิทินแม่โขงพวกนี้ก็จะมีตั้งแต่ลืมชื่อหมดแล้วล่ะโอ้โหติ๊กแม่โขงโอ้ติ๊กกิ้งเทคนั่นเลยติ๊กกิ้งเทคกับติ๊กแม่โขงนี่คนละคนกันใช่ติ๊กกิ้งเทคนี่ก็จะเป็นยุคประมาณยุคติ๊กเทคก็เล่นหนังโปเรื่องหนึ่งด้วยใช่เป็นหนังที่ถ่ายทำที่ฮ่องกงรู้สึกนะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอินไซด์มากเลยอายุเท่าไหร่ไปเนี่ยต่อคือผมแบบศึกษาเรื่องบันเทิงเยอะกับหลังเป็นไงคุณทิงเทคนี่ก็จะดังมากเพราะว่าถ่ายพวกนายทิงเทคแล้วก็ถ่ายหนังสือพวกหนุ่มสาวพวกอะไรนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นหนังสือยุคหลังไทยอะไรยุคนั้นก็จะมีคนไทยปฏิทินแม่คงเยอะคนแรกที่ถ่ายแล้วค่อนข้างดังมากก็คือภูสรัตน์ดาราโอ้โหใช่ครับโอ้โหนี่หน้าไทยๆหน่อยเล่นละครช่อง7จากวงพอถ่ายปุ๊บก็เลยใช่หมดไปเลยจบไปเลยแล้วก็มีปีถัดมาจากคุณภูสรัตน์ก็มีคุณพรพันธ์เกษมสุขแล้วก็หลังนั้นมาก็จะมีคุณติ๊กแม่โขงใช่ไหมใช่ใช่แล้วพวกนี้ก็จะถ่ายไซส์ออกมาด้วยหลังๆก็คือจะถ่ายในซีรีส์หนังสือที่ชื่อว่าเปิดบริสุทธิ์ก็จะมีอันนี้ใช่ใช่ก็จะมีมีดราม่ามีเล่นหนึ่งผมประทับใจจนทุกวันนี้คือหนึ่งฤทัยกับไกวิทไกวิทหนึ่งฤทัยไกวิทโอ้โหซึ่งเขาเสียไปแล้วเสียชีวิตก็หนึ่งคนนี้หนึ่งฤทัยเสียผมเคยเจอคนหนึ่งเสียนานแล้วฆ่าตัวตายแล้วเราไปเจอตอนนั้นตัวเราเป็นสภาพไหนอ๋อผมเคยเจอเขาขับรถผ่านเดี๋ยวเด็กเจอทำไมเขาคือเขามีปัญหาชีวิตนิดนึงสัญญาผมโทรมาบอกว่าให้เสียบไฟต้นคริสต์มาสด้วยก็ดูจากรูปที่โพสขึ้นไปแล้วไม่ได้เสียบโอ้โหมีภรรยาเป็นฝ่ายเช็คโปรดักชันนะอ๋อครับยังไม่ได้เสียบอ๋อยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดก็ต่อครับเปลี่ยนบริษัทนี้จะมีเป็นวอลลุ่มเยอะแล้วก็มีของจริงของปลอมก็จะมีแบบเรียนแบบเรียนแบบขนาดใต้ดินยังมีเรียนแบบอ่ะอือฮึก็เลยก๊อปไปก๊อปมาซ้อนกันไปซ้อนกันมาใช่เล่มหนึ่งของเปิดบริสุทธิ์นี่คนที่ถ่ายก็คือคุณสโรชาสรากรซึ่งเล่นหนังแนวซอฟต์คอร์ด้วยก็ไปตามหาได้จริงก็ถือว่าเป็นหนังสือที่มีราคาแพงนะยุคนั้นยุคนั้นเปิดบริสุทธิ์เล่มเท่าไหร่ครับยุคนั้นก็350เล่มละ100เล่มละ100ร้อย200อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเล่มละ100ซื้อได้ที่สะพานพุทธโอ้ก็ร้านแซมการแถวบางกะปิก็มีพี่แฮปปี้แลนด์คือเป็นลงพิมพ์ไปโปรดักชั่นคือไปถ่ายมาแล้วมาพิมพ์เองแล้วก็ปล่อยขายไปตามช่องทางใช่อยู่ใต้แผงหนังสือใกล้แผงใหญ่ๆก็มีเอาอีกแล้วมีการบอก Google Map ชัดเจนแถวแฮปปี้แลนด์มันก็เคยมีแผงพวกนี้อยู่อะไรอย่างนั้นปัจจุบันถ้าเกิดใครโหลดบิตก็จะมีคนเอามาลงเป็นดอทลาไว้หมดแล้วดอทลาอ๋อคือเป็นแบบคือสแกนมาเสร็จแล้วก็จะบอกว่าลึกความหลังกันรวมเล่มที่น้องป้อมบอกไว้ด้วยหนึ่งรูปไทยอูเล่นนี่เล่มที่แบบสวยมากวันแล้วต้องกลับไปเช็คซะแล้วปกสีแดงพลาสติกมากเลยเสียอะไรกันไปเยอะมันมีมากเลยแคลอรี่แหละครับผมเสียนี่คุณแบบส่งในกระดาษไม่เลยเงินไม่เป็นกระดาษเสียอะไรไม่รู้แต่หน้าติดอ่ะหน้าติดเราต้องดูแลอย่างดีพี่สิ่งนี้ต้องเคยทุกคนต้องเคยพบคืนกระดาษมันหน้าติดกันเกิดจากน้ำลายไงเก็บไม่ดีเขาบอกเลยโอเคแล้วยังไงต่อไทยของไทยเนี่ยก็มีหนังสือใช่ไหมแล้วก็เพราะนั้นก็จะมีแบบคอสโอเวอร์บางคนก็ถ่ายแบบก็แล้วก็มาถ่ายหนังสือก็ไปเล่นหนังวนไปวนมาอย่างนี้แหละแต่สมัยก่อนจะดีอย่างคือดาราไทยจะเป็นแบบคือธรรมชาติหมดเลยไม่ใช่เข้าสู่ยุคที่แบบทำนม
ใช่ใช่ใช่ทุกอย่างดูดีนะผมว่าธรรมชาติใช่ไหมใช่เดี๋ยวนี้เป็นไงครับถ้าเทียบในปัจจุบันนี่อย่างเช่นน้องอะไรที่ไปออกคอนเสิร์ตมัมอ่ะที่ตอนนี้กำลังน้องฝนลินแก้วอ่ะหรือชื่ออะไรเงี้ยที่ตอนนี้กำลังถ่ายหนังแนวเนี้ยขายมีทั่วไปเป็นหนังปัจจุบันก็เขาขายได้ไงใช่ไหมก็คือเห็นท่อนบนขายบนกระบะเลยธรรมดาต้องกระบะเลยมันแรงมีขายหมดอ่ะอ๋อคือเห็นข้างบนเห็นข้างบนแล้วแต่ทุกคนก็ทำหมดมาเป็นกลมบล็อกหมดเลยเออเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกลับไปตรงหนังเดี๋ยวนี้แสดงว่าหนังไอ้พวกกับAV ไทยที่มันขายตามพวกร้านนี่มันถูกต้องไม่ใช่ AV ไม่ใช่หนังซอฟต์คอร์เรื่องเหมือนหนังพวกนี้เอาแบ่งเลเวลไปก็คือมีซอฟต์คอร์หนังอาร์ง่ายคือหนังอาร์พวกนี้หนังอาร์หนังอาร์นี่มันมีทั้งแบบเห็นและไม่เห็นแล้วก็ทำดูเหมือนว่าจะมีฉากนั้นคือก็จะใช้มุมกล้องช่วยก็จริงก็เยอะแล้วก็ข้างอยู่อะไรเงี้ยเจียวลอยอะไรเงี้ยแรกคือหนังอาร์ใช่แล้วเขียบขึ้นไปต่อเอ็กเลยแหละเอ็กครับคุณครับในเอ็กก็คือ AV ใช่ไหมครับวิดีโอเพราะว่า AV ไม่มีและ AV ก็จะมีซอฟต์คอร์ฮาร์ดคอร์ก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเป็นเซนเซอร์ไม่เซนเซอร์ใช่แล้วแยกแนวกันไปแต่ก็มีเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดศัพท์ที่หยาบๆหน่อยเช่นเวลาเราดูหนังซอฟต์คอร์ของเรามันจะมีหนังอันนึงที่เรียกว่าหนังไขบทบทไข่ถ้าอยากรู้ก็ไปหาพวกนี้ดูแล้วกันนะคือเหมือนเอากันแบบเอาไข่บทไม่เข้าไปหรอกก็อย่างเงี้ยไม่ได้ไหมจะฆ่าอะไรเงี้ยจะฆ่ากันโคตรเจ็บเลยจินตนาการดูโคตรเจ็บนั่นแล้วต้องสแครดกันนี่คือหนังบทไข่โอเคสแครดการติดสก๊อตเทปกันอะไรอย่างนั้นเลยผมมีความเชื่อมันไว้ตอนที่เขาดึงกระเทียบออกมันน่าจะเจ็บพอสมควรไม่แต่มันไม่เอาไม่ได้ใส่ก็ไปจริงเห็นสวรรค์หรอแต่บางทีก็มีเหมือนกันแล้วไงบทไข่บทไข่หรือแบบแรกเรียกว่า scrambled egg โอเคทีนี้อุตสาหกรรมของหนังไทยเนี่ยเรียกได้ว่าคนไทยเนี่ยยอมรับหนังโป๊ไทยในลักษณะแมสขนาดไหนตอนนี้ญี่ปุ่นมันแมสอะใช่มันคือธุรกิจอย่างนึงธุรกิจอย่างนึงหนังไทยเนี่ยมันก็เป็นเกรย์อยู่ตอนนี้ทีนี้ความใหญ่ของเกรย์มาร์เก็ตตรงนี้มันใหญ่ระดับไหนถ้าถามว่าแค่ระดับหนังแอร์ผมว่ามันใหญ่ขึ้นเยอะแล้วล่ะเพราะในที่มันหาซื้อได้ค่อนข้างทั่วไปหนังบางเรื่องเนี่ยเรทค่อนข้างรุนแรงคือไม่คือเห็นค่อนข้างเยอะแต่ก็ประทับตาอนุมัติชัดเจนก็เรียกว่าช่องว่างมันก็มากขึ้นอลุ่มอล่วยกันมากขึ้นหนังไทยเรามีอะไรที่มันแบบว่าเริ่มอะไรอะมีเป็นซีนแปลกๆไปยังเหมือนเริ่มไล่ตามญี่ปุ่นยังเริ่มต้องมีพาโรดี้พาโรดี้เล่นหนังจะเป็นล้อเลียนที่ดังๆช่วงนี้แต่ว่าจะไม่มีการทำกิจกรรมอะไรบ้องๆบนทางฝั่งญี่ปุ่นใช่ไหมยังก็ต้องมีแบบหนังอ่ะเป็นแบบสร้างเป็นเรื่องเป็นราวมีแบบโปกฮาบ้างแต่ก็ไม่ได้คือเหมือนกับว่าโอเคมีโปรดักชันอะไรใหญ่โตเหมือนที่ฝรั่งก็มีกันแต่ถ้าถามว่ามีเต็มที่ก็คือมีแต่ว่าโปรดักชันฝรั่งมาใช้สาวไทยเองนั่นมีเป็นอีกแบบนึงม้าอะไรนะค่ายม้าเลยเนี่ยม้าคู่ไม่ใช่ม้าคู่คืออะไรคือตราสัญลักษณ์แผ่นก๊อกของแท้เจนูอินบางเรื่องต้องเป็นแผ่นปั๊มยังไงต่อคุณแผ่นปั๊มแท้ใช่ไหมปั๊มโรงงานก็เลยก๊อกถูกกฎหมายก๊อกถูกกฎหมายก็ก๊อกเกตเอก๊อกเกตเอมันต้องจะกำไรได้ไงเดี๋ยวนี้ที่เกิดทำหนังโป๊มามันขึ้นบิดขึ้นหล่นเหมือนกันมันก็ไม่กำไรก็มันก็สูตรเดียวกับเพลงกับหนังอื่นคนรอบนอกเขาซื้อไงคุณไม่ใช่ทุกคนที่เล่นคอมพิวเตอร์เป็นถูกไหมคือเขาแค่ว่าโอเคมีเครื่องเล่น DVD กดเสียบใส่แผ่นจบดูไอเสียบที่เป็น DVD หรือว่าอะไรเสียบแผ่นครับพี่ครับเสียบแผ่นครับพี่คู่ให้เคลียร์ก่อนเอาแผ่นเสียบเลยฟาดจริงๆแม้คู่นี้ถ้าให้คู่กันจริงๆก็คือมันก็คือโปรดักชันตัวนึงไงแหละแล้วเผอิญว่าถ้าได้ซื้อแผ่นนะครับจะรู้ว่าสมมติหนังเรื่อง A พอทำออกมาขายดีก็จะมีบริษัทอื่นก๊อปปี้หนังเรื่องนั้นน่ะก๊อปมาเลยแต่ว่าพอก๊อปออกมาขายเนี่ยคุณภาพมันจะดรอปลงมาหน่อยนึงไม่ได้ไฟล์ต้นฉบับคล้ายๆอย่างนั้นไงครับฉะนั้นเนี่ยใครเจ้าของคนทำคนแรกเนี่ยก็เกิดกรรมหัวว่าเฮ้ยฉันอุตส่าห์ทำมาเองมาชุบมือเปิดนี้ก็บอกว่านี่ถ้าของแท้อยากชัดต้องตามมาคู่แล้วก็จบข่าวเออแล้วอย่างดาราที่เป็นที่รู้จักกันเยอะหน่อยน้องแนทน้องแนทเหรอน้องแนทนี่ตอนหลังล่าสุดนี่กลับมาเล่นหนังบนดินคือเยอะมากเลยนะซึ่งแปลกนะผมเห็นตอนนั้นเขาออกมาแบบร้องไห้ขอโทษพ่อแม่สักพักหนึ่งผมก็ยังเห็นอ้าวนี่น้องรีเทิร์นนี่ครับไม่เขายังไปทำงานตามพวกเราพวกแบบไปคือไปโชว์ตัวแล้วก็เปิดนมเปิดอะไรโฟโต้อะไรเออถ่ายโฟโต้นูดอะไรอย่างนั้นก็ยังมีแผ่นหนังเรื่องอะไรใหม่ออกมาบ้างอะไรสตอรี่ยังมีอยู่เลยอ่ะพวกหนังอ่ะเออดูไปแล้วก็มีผ่านไม่แต่พวกนี้มันจะวนผมว่ามันเป็นของไทยที่จะวนอยู่ว่าเล่นหนังบนดินอันนี้คือแบบว่าอาจจะมีพอเริ่มเงียบๆก็กลับไปแล้วก็ไปถ่าย Asian Beauty
นะครับ Asian Beauty เสร็จแล้วก็มี Asian อะไรสักอย่าง Asian for you Asian for you Asian for you Asian Beauty พวกนี้อยู่ที่เดียวกันก็ถ่ายมาปุ๊บก็จะเนี่ยพอถ่ายแล้วก็ไปถ่ายหนังใต้ดินแล้วก็บนดินแล้วก็อาจจะรับจ็อบข้างนอกอีกอะไรพวกนี้เพราะนั้นทุกอย่างมันก็เกื้อกันมันก็เหมือนเราแบบทำเพลงเงี้ยเรามีเพลงแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตโชว์ตัวรับอีเวนต์ของเขาก็เหมือนกันก็คือเขาใช้ซอสของเขาเป็นหนังหรือจะเป็นถ่ายแบบก็ตามเนี่ยเป็นการหาอีเวนต์ให้กับตัวเองไงก็วนกันอยู่แสดงว่าพวกนี้เป็นพวกบุกเบิกแนวการทำธุรกิจอินเทอร์เน็ตและครบวงจรเพราะฉะนั้นก็ผมว่าจริงๆตราบใดไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะก็ทำก็ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายไหมถือผิดกฎหมายเลยคือไปทำถ่ายทำหนังโป๊แล้วออกมาอ๋อผิดแน่นอนไม่ได้เราต้องขายบนดินได้ก็ไม่ผิดสิยังเคยมีข่าวเลยเนี่ยกับการทำหนังโป๊ในประเทศไทยที่ญี่ปุ่นบินมาถ่ายอ๋อใช่นั่นผิดผิดแต่นั่นมันโดนจับไปใช่ไหมทำไมมันออกในคาบเวนีนะคุณอย่างนั้นเขาจะเอากันก็เรื่องเขาดิเออมันไม่แต่มันอยู่ในที่สาธารณะไงไปถ่ายทำพวกแบบเรื่องเดียวไปโดนจับเลยที่แบบในทะเลใช่ก็ไม่ได้ออกไปเอาในทะเลนี่ผิดนะฮะนี่คุณครับนี่คุณดูหนังญี่ปุ่นไปเลยไม่อย่างนั้นพี่ป้อมต้องออกไปประมาณทั้ง24ไมล์ทะเลอ่ะเป็นเชลล์เซอร์ไปย้อนเลยเอาแล้วไงไอ้ที่มันมีอะไรนะเจ็ดเลยย้อนอะไรไม่ปกติแล้วจริงๆแล้วความผิดกฎหมายของไทยเนี่ยในการที่จะมีอะไรกันตรงในทะเลเนี่ยมันจะทำให้สภาพแวดล้อมเนี่ยเสียอ๋อมีการปนเปื้อนปนเปื้อนกำลังเสียหายปากการังที่อยู่ตรงนั้นโดนเหยียบเสียหายหมดโอ้โหมันก็เตี้ยตรงไหนที่เราขัดข้อหาที่ยื่นให้เนี่ยก็นี่แต่เอาละอุทยานไปเอาแต่ปล่อยเป็ดก็ได้ปล่อยเป็ดคุณเป็นทำอะไรปล่อยเป็ดในบ่อนล่ะครับโอเคโอ้โอเคแล้วหนังไทยก็ประมาณนี้จะเห็นได้ว่าหนังไทยเนี่ยพูดกันได้ยากมากใช่ไหมดูติดตามที่ไม่ออกว่าซ้อมกันน้อยอะไรเลยพี่ในห้องใต้แพใต้น้ำตกมันก็วนอยู่แค่นี้เออเนาะนั่นชัดคลาสสิกอะมันไม่มีใครไปรถไฟฟ้าบ้างเลยไม่ได้รถไฟฟ้าโอ้โหจะมีไหมมีใครมีจักรยานอะไรมันไม่ได้คนญี่ปุ่นทำได้เลยไทยทำไม่ได้เมืองไทยมันไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงแต่ถ้ามีสักเรื่องนี้นะรถไฟฟ้านะรับรองเลยจับแน่โดนจับเลยไม่คุณโดนฟ้องก่อนไม่ตะบูกี้บนอะไรกันเลยแม่แต่คุณจาเล้งอะไรอย่างเงี้ยคุณพูดถึงจักรยานแล้วก็นึกขึ้นได้เลยนะจักรยานทำไมซีรีส์จักรยานซีรีส์จักรยานมันเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งคุณเล่าแล้วกันไม่เคยได้ยินคืออะไรอ่านมันมีความสำคัญที่ปกติ R เป็นแผ่นอันนี้ R เป็นแบบR เป็นรู R เป็นแท่งเป็นท่อนR เป็นท่อนR เป็นท่อนท่อนครับนี่หนังชาติไหนเนี่ยแล้วก็มีครับมีเรื่องครับมีหลักกลศาสตร์ครับพี่เมื่อคุณเหยียบบันไดจักรยานเนี่ยมันก็จะมีแอคชั่นมีแอคชั่นแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นครับได้อินเจคชั่นแล้วทีนี้มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่เคยเอามาให้ดูเนี่ยไม่ชอบดูเพราะว่ามันต้องถีบเฮ้ยผมว่ามันไม่มันชอบใจคิดอยู่มันขำอ่ะคือขำที่แบบเวลาแบบก็ขี่ไปอ่ะแล้วก็ร้องไปอ่ะแล้วกล้องถ่ายแล้วก็เอากล้องซูมหน้ากล้องซูมคือจักรยานอันนั้นอ่ะคือโหเห็นก็รู้เลยว่ามึงทำอะไรอยู่เพราะว่าแม่งกล้องซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างแล้วก็ขับวนอยู่ในเมืองก็ขับวนอยู่ในเมืองก็มองกันอะไรกันแต่ผู้หญิงก็คุมหมดทุกอย่างไม่ได้คุมครับก็กระโปรงสั้นหนังกระโปรงอะไรแล้วก็เสียบอยู่ในก็เสียบอย่างนี้แล้วก็จะมีแวะพักกันจุดตรงกลางนี่ครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอลงแต่พอลงไปก็ไม่ได้พักครับลงไปก็ไปลงไปเนี่ยก็คือเหมือนตั้งจักรยานไว้เฉยๆแล้วก็ปั่นตรงๆเฮ้ยแล้วมันออกไปขี่ในเมืองเนี่ยนะใช่ครับเป็นเรื่องปกติเมืองเล็กๆไม่รู้ถ้าผมจำไม่ผิดมันมีครั้งนึงที่เคยเห็นมันจักรยานเป็นเรสด้วยแข่งกันใครไปถึงก่อนกันไม่มาต่อยอดจักรยานก็จะเป็นรถแข่งโอ้โหอันนี้คือไอ้กันปีกันปีไอ้กันปีอันนี้ไม่ได้ดูครับเดี๋ยวจักรยานใช้คีย์เวิร์ดคำว่าอะไรครับเดี๋ยวให้ทางบ้านก็ตามกันหน่อยมันจะเป็นซีรีส์ของหนังมันต้องเข้าไปดูในที่มันขายไม่รู้แหละเรียกว่าจับเฉพาะไหมครับจีเดงฉัดโอเคภาษาอังกฤษครับพี่จีเดงฉัดมันแปลว่าจักรยานตรงๆหรือว่าอะไรครับภาษาอังกฤษจักรยานก็ไบซิเคิลไบซิเคิลโอ้ไม่รู้ละไบซิเคิลภาษาอังกฤษไม่ไม่มีถ้าเกิดจะเห็นมันคีย์เวิร์ดนั้นก็เหมือนเป็นเซ็กไบซิเคิลหรือเจอแถวเว็บคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอ๋ออยู่ในค่ายคุกกี้เนี่ยก็จะเจอแถวคุกกี้นะไม่มีหลายอันนะเยอะเยอะเยอะผมว่าเราสลับแล้วก็โค้งมา AV ญี่ปุ่นนะครับเพราะดูแต่ว่าไปกันเยอะไปก็ไม่เป็นแล้วเนี่ยไปกันไม่เป็นต้องญี่ปุ่นไม่แต่กลางปีนี้ละที่ชอบสุดตอนที่โอซาวะเขาที่หนึ่งโอซาวะโอซาวะมีที่ข้างหลังเป็นยังไงก็จับโอซาวะมามัดไม่ต้องบอกว่ามีดาราผู้หญิงหลายคนคล้ายๆรถตัวคาร์ดแต่ละโอซาวะนั่งอยู่แล้วมีข้อปากปุ๊บข้อปากล็อกไปหมดแล้วก็จัดการทะลวงโอซาวะและคนอื่นตามรถอย่างเงี้ยแล้วก็ฟิวฟิวฟิวเลยคือด้วยความเร็วของรถอะดรีนาลีนก็ปั๊มปิ้งแล้วยังเจอ
อันอื่นปั๊มปิ้งเข้าไปด้วยเอาระหว่างขับปีเนี่ยฮะมันขึ้นไปบนรถกลางปีเนี่ยนะทั้งนั้นคนเดียวมันเป็นโกคาร์ทคุณโกคาร์ทคันเล็กๆอ่ะเป็นหนังช่วงประมาณปี2009 2010แล้วคนขับไม่พุ่งชนข้างทางเลยเป้าหมายคุณชนไม่รู้อ่ะก็เข้าได้กันได้นะก็ต้องเกรงพอสมควรโอ้โหเข้าโค้งทีจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นภาระของของดาราชายนะว่ากูต้องขับรถแล้วไม่มีผู้ชายไม่มีผู้ชายเขาขับเองเขาขับเองเขาเป็นรถกับผู้หญิงเท่านั้นอ๋อแปลว่าแรงเฉื่อยก็มอเตอร์ก็ทำการปั่นไปปั่นไปปั่นทั้งล้อปั่นทั้งแท่งไปปั่นไปแล้วมีเอาเป็นแบบแพนด้าหรือว่าแบบต้องแบบแพนด้าแพนด้าคุณเดียวมาตาตุ๊กตากษัตริย์เนี่ยก็คุณแมวครับกษัตริย์นี่คือประเทศอะไรส่วนใหญ่ผมเคยเจอจากฝั่งอเมริกาก่อนก็คือฝั่งอเมริกาเป็นหมาหมาเนยหมาเนยนี่โอ้โหเออหมาเนยนี่มันคือมันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามันเป็นการทริกเกอร์ไงทริกเกอร์ให้หมาเนี่ยได้มาทำอะไรเพราะปกติดูดีหมาจะทำอะไรไงเลยต้องการให้มันกินวิธีการกินของหมาก็คือการก็จะเลี้ยงโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดจะแนวสัตว์นี่คือญี่ปุ่นยังไม่ค่อยมีโอ้ยมีญี่ปุ่นมีอะไรญี่ปุ่นนะวิทยาฐานทุกอย่างมีบนโลกมีหมดปลาหมึก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 ยักษ์ปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาหมึกปลาไหลกับปลาหมึกเขาบียอนไปไกลแล้วพี่โอ้โหไม่แล้วมันเอาต่อหมาเนยนี่ก็คือญี่ปุ่นมันเป็นคือเคยว่าเคยโชคดีตอนนั้นเนี่ยโชคดีโชคดีครับไม่ได้เล่นไงคือโชคดีได้ไม่ได้ว่าคุณใช้เนยก่อนใช่ไหมคือโชคดีได้ตำราอ๋อตำราตำราแล้วไอ้กลัวเดี๋ยวนะไอ้เล่มที่มันสอนฟันเชือกหรือเปล่าไอ้เล่มนั้นนะคือตอนแรกผมก็สงสัยว่ามีจริงหรือเปล่าไงใช่ไหมแล้วรุ่นพี่ก็ฮิ้วไอ้หนังสือจากญี่ปุ่นมาแล้วมันมีคอลัมน์เหมือนกับไอ้ตัวเนี้ยซึ่งมันก็ตรงกับที่ไอ้หมาไอ้ในไข่กลัวเหมือนพูดนี่คือเรื่องจริงแสดงว่าญี่ปุ่นก็ทำกันจริงจังมากก็คือตอนนั้นนี่จะเรียกว่ามันจะมีเทรนด์หมาเนยก็คือหมาที่เป็นไอเดียที่ชอบเนยที่ชอบเนยเป็นพิเศษก็เรียกว่าอ๋อมีหมาเนยจริงๆที่แบบเขาพวกนี้จะเลี้ยงหมาโดยการให้กินเนยไงเด็กไม่ได้ติดเนยแล้วเพื่อมาฟาร์มเพื่อให้เล่นหนังอย่างนี้เลยอย่างนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมีเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เป็นหมาในหมาในเดี๋ยวหมาในนี่คือยังไงครับพี่ครับไม่อย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดหมาแตกในถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคือผู้หญิงคนไทยฟังไปดูเห็นแบบไข่กลัวแล้วไปทำเองมันมีอันตรายป่ะมีทำไมอ่ะเดี๋ยวคุณต้องเคยเห็นข่าวนี้ผ่านตาบ้างแหละว่าจะมีข่าวที่ว่าเป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งผู้ประสบภัยแถวๆนี้เองเร็วๆนี้เองนั่นแหละก็ทำการเลี้ยงหมาเนยแล้วเกิดแบบพลาดหมาธรรมดาแหละแต่เป็นหมาเนยพลาดครับแล้วมันทำไมงับครับครับคือแบบจากคันหูก็จะเป็นต้องแบบเย็บเป็นแผลอะไรอย่างนี้ไปแต่ผมคิดว่าให้พูดจริงๆคือทหารทางญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาไม่ค่อยชอบเล่นตรงนี้เพราะว่าเหมือนกับโดยอะไรนะทรมานสัตว์ทารุณสัตว์เดี๋ยวกินพีซมาแต่ยาทารุณสัตว์เรื่องของแบบสัตว์สีอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับแล้วกินทารุณคนนี่ไม่เห็นคิดกันเลยอ่าโอเคอันนี้เมื่อกี้บอกว่าทางแนวสัตว์สัตว์อื่นอะไรเงี้ยแนวสัตว์สัตว์แนวอื่นที่แบบเรายังไม่ได้พูดในเทปก่อนก็ประเด็นนี้ก็มีทางบ้านเขาฝากถามมาก็เล่าเลยคือจริงๆถ้าพูดถึงของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่นับพวกแนวแบบรุนแรงทางกายภาพส่วนมากเทสแล้วก็เคยพูดว่ามันในทางจิตใจเป็นหลักที่คือแบบบีบขั้นจิตใจใช่ไหมแล้วทีเนี้ยอย่างช่วงนี้ที่กำลังมาแรงดังๆเนี่ยเขาเรียกว่าแนวแบบ NTR โค้ดของเขาคืออะไรหนังเนี่ยคือ NTR ก็คือมันเป็นตัวย่อครับย่อโอเคคุณพูดไปก่อนจะพาให้ย่อเดี๋ยวให้หาคำย่อเอาอธิบายก่อน NTR ใช่ไหมโนทาเรหรือมั้งมันทะเรียนโนทาเรก็คือเรื่องของเรื่องก็คือเรียกว่าซีรีส์เนี่ยเหมือนกับว่าไปแย่งแฟนชาวบ้านเขาโอ้ใช่เหมือนกับเป็นแต่คือทำร้ายจิตใจใช่ไหมจิตใจแต่ทีนี้คือแย่งนี่มันไม่ใช่แย่งแบบแย่งไม่เห็นนะแย่งเอาไปเอาต่อหน้าเอาต่อหน้าอาจจะมีเอาต่อหน้าหรือว่าบางทีแฟนหลับอยู่เงี้ยก็เนี่ยเพื่อนรักที่กินเหล้ากันเอาซะเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเขาจะเน้นโอเคเจอละโอเคว่าพวกเปิดเลยเอ็นดีอาร์คืออะไรนะครับก็คืออันนี้ถูกต้องเลยเนี่ยแปลว่ามันเนโทรุมันมาจากเนโทรุภาษาที่ภาษาแปลว่าแย่งเมียชาวบ้านใช่ครับโอ้โหที่ไม่กล้าทวีตที่คนเขาเรียกว่าโนจริงแล้วมันมีโอเคครับมันยังไม่ใส่แท็กเลยเนโทรุ N E T O R U มันเป็นมันคือถ้าเกิดกรณีอย่างเงี้ยมันมีแยกเยอะหลายแบบด้วยเข้าใจกันผิดเยอะด้วยนะต้องเล่าให้ฟังก่อนคือบางคนเข้าเหมาว่า NTR คือแย่งเมียชาวบ้านก็คือ NTR แล้วจริงๆไม่ใช่แรกๆเนี่ยซีรีส์นี่มันเริ่มขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าต้องเหมือนกับว่าเกิดจากการ
มีผู้หญิงไปนอกใจแล้วผู้ชายเกิดอาการเซลล์เมียพี่มีชู้เขารู้กันด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยแค่นี้มันบิดคั้นจิตใจกันไม่พอ มันก็เลยจะมีการพรีเซนต์ออกมารูปแบบใหม่คือคุณเป็นตัวเอกที่ไปแย่งผู้หญิงจากผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องโอ้ก็จะแบบคือมันจะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกให้มันแรงยิ่งขึ้นเนี่ยเอ็กซ์ตรีมยิ่งขึ้นรุ่นแรกนี่คือคุณเหมือนกับคุณดูหนังคุณอยู่ฝั่งคนโชคร้ายแล้วก็ต้องรับรู้ความรู้สึกว่าต่อไปเรากลายเป็นผู้ร้ายแทนต่อไปเรากลายเป็นผู้ร้ายแทนไม่ใช่เนี่ยพี่ใช่ไหมครับไม่ใช่พี่นั่งเงียบเลยดูวันนี้มันโหดร้ายเกินไปพี่เป็นคนด่าไปนิดนึงก็คือนี่คือจังหวะคือเนี่ยครับนี่คือการเล่นกับอารมณ์เล่นกับคือเห็นนะไม่กล้ากดโหลดเนื้อหาก็เราบอกซื้อของจริงซื้อแท้เลยแท้กดโหลดพี่เป็นคนใจอ่อนไงเราเจอขอทานก็ให้ตังอันนี้ถ้าเกิดเจออย่างนี้ปุ๊บก็รู้สึกแบบอาจจะดูแล้วดาวกลัวกลัวไม่ใช่สไตล์ที่ชอบพี่ฟังออกไอ้พวกญี่ปุ่นพูดมาฟังออกหมดเลยไม่หมดตัวเดียวจะได้คำว่าคำอุทานอุทานแล้วพี่เล่งไหมตอนเล่งอะไรครับเล่งให้เร็วคือกดเร็วๆอะไรอย่างนี้ไหมฮะถ้าอย่างนี้ไม่ดูเลยไม่ดูหนังเอวีปกติเนี่ยเป็นไงบ้างเล่งกันไหมตัวเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาดูเรื่องของเรื่องผมก็ไปเหมือนกันนะไปเลยคือไม่ค่อยมีเวลาก็กดแต่เนี่ยชอบดูเกมแต่เรื่องชอบดูเกมพอเกมปุ๊บเราบางทีแบบดูคนนี้หน้าตาไม่ค่อยน่ารักแล้วเราก็กดข้ามไปคนต่อไปอะไรเงี้ยเอ้ยจริงอันนี้ผมเชื่อว่านี่จะเป็นเทคนิคที่หนึ่งที่น่าจะแบ่งปันและน่าจะมีประโยชน์กับผู้ชมเทคนิคการดูรีโมทดู AV ยังไงให้เขาเรียกว่าคุณเวลา effectiveให้ดีที่สุดthe most efficiency AV movie watching ใช่ตอนภาษาอังกฤษโอเคเริ่มจากพี่ครับไงครับพี่อย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่งไม่พี่ถูกเลยหงเนี่ยถ้าที่ผมเคยฟังเทปผมเก่าๆเนี่ยเวลาผมมาที่บ้านหงผมก็จะเอากล่องมาใช่ไหมกล่องดำแบ็คบ็อกซ์และสิ่งที่เกิดขึ้นในว่าจริงกับคนที่เหนื่อยคือเมียหงใจเย็นพี่เหนื่อยยังไงครับพี่ครับขอคำอธิบายถ้าเกิดใครได้มันจะมีเทปหนึ่งมาบอกว่าเหนื่อยแล้วทำไมนะเหนื่อยแล้ววันนี้พูดทำไมครับเมียพูดเมียพูดมันเหนื่อยอะไรมันเหนื่อยจัดการกับไฟล์เหนื่อยย้ายเรื่องพี่เชื่อว่าเพราะว่าพอดูมีพวกนี้มาเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันแคชมันเยอะผมไม่ต้องล้านแคชใช่ไหมมีดิสเซอร์มาดีกว่าเคลียร์แคชหน่อยก็ต้องมาเคลียร์แคชใช่ไม่งั้นมันลงขึ้นไม่ได้ไงก็เนี่ยก็จะลำเต็มแต่จริงดูพวกนี้ใช้ VLC ดูนะแล้วฟาสต์เวิร์ดจะค่อนข้างได้ดูเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหม VLC ดีกว่ามิดเดิลไม่ดีกว่าคือมันสามารถเลื่อนแบบสกอร์สองเท่าได้สมูทดูดกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยไต่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอาที่มันนั่นๆอย่างแรกก็ถ้าเกิดจะดูแบบ efficiency ข้อ1ดูสกรีนช็อตก่อนใช่สกรีนช็อตจะทำให้เรารู้ว่าดูคร่าวๆได้ในนาทีที่มานี่จะต้องอยู่ตรงนี้ฮะปกติไม่เคยคือดูมันจะมีเวลาบอกแล้วก็กดโหลดสกรีนช็อตมันก็บอกคือมันจะมีโปรแกรมทำสกรีนช็อตครับพี่แล้วมันจะดึงเอาไทม์ไลน์เป็นภาพเป็นช่วงมาเรียงเราก็สามารถดูโครงสร้างว่าอ๋อสตอรี่มันประมาณนั้นประมาณนี้อ่ะเราจะได้รู้ว่าช่วงอึดอัดช่วงเร่งรีบช่วงไคลแม็กซ์มันตอนไหนที่สองคือเพลเยอร์เนี่ยมึงไม่ค่อยอยากแนะนำหรือไม่คือนี่ตอนนี้มันมีโปรแกรมดูวิดีโอตัวนึงชื่อว่าแดอึมเพลเยอร์สะกดเกาหลีอะไรนะแดอึมได้ครัวของเกาหลีเป็นแดอึมอะไรอย่างเงี้ย BAUM จากเบียร์ไทยแดอึมมันเป็นพอร์ทัลนึงของที่เกาหลีแต่เขาทำเพลเยอร์ขึ้นมาซึ่งเพลเยอร์ตัวนี้มีปลั๊กอินในความสามารถที่จะแบบมันจะอ่านไฟล์ทั้งหมดของวิดีโอนั้นแล้วมันจะสามารถรู้เลยว่านี่คือซีนนี้นี่คือซีนนี้นี่คือซีนนี้ผ่านการเปลี่ยนภาพอย่างฉับพลันมันจะรู้ว่านี่คือซีนที่มันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันโหลดฟรีครับมันก็เป็นพวกแท็กของ DVD เล่นได้เดี๋ยวโหลดเดี๋ยวนี้มันเป็นของ PC ครับพี่อยู่ในนั้นอยู่ PC PC ผิดหวังกันหมดแล้วครับเนี่ยไม่หรอกมันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าไปซื้อ PC โอ้โหวิดีโอก็ได้หรือเป็นถ้าเกิดเป็นฝั่งก็มี VLC ไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ทำลงพาราเรลละโอเคเปิดบนนี้เลยเพื่อลงให้ดูอย่างเดียวเลยดาวอู้แล้วก็ข้อดีคือเวลาแบบดูไฟล์ในโฟลเดอร์เดียวกันมันทำซอร์ติ้งชื่อไฟล์เผื่อเป็นไฟล์ชุดเดียวกันก็ดูมันดูต่อเนื่องได้เลยเพราะไงไม่ก็จะดูไฟล์ชุดเดียวกันคือสมมติว่าบางทีอ่ะหนังมันมาเป็น2แผ่น2ตอน3ตอนก็จะตั้งชื่อคล้ายกันบางทีเวลาเราดูไฟล์1เสร็จอ่ะจบไฟล์1ก็ปิดเปิดไฟล์2อะไรเงี้ยมันเสียจังหวะอันนี้คือมันจะรีดในเพลย์ลิสต์ในโฟลเดอร์นั้นมาแล้วก็ทำซอร์ติ้งให้โอ้โหซอร์ติ้งเสร็จปุ๊บแล้วมันเป็นแบบแกปเลสด้วยคือเวลาไฟล์ต่อเนื่องกันมันก็ดูแล้วก็ดูแกปเลสต่อเนื่องเลยโอ้โห
เกิดบางทีแบบมาถึงจุดสำคัญแล้วเราจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไฟล์ไม่ทันปกติที่บางคนเทคนิคเท่าที่เห็นเคยถามบางคนก็คือเอา Mac เนี่ยเปิดพร้อมกันจอเล็กๆ6มันมี6เรื่องใช่ไหมเปิดมัน6เรื่องแล้วจะดูยังไงก็เปิดแล้วก็สแกนตาดูพวกมันก็จะเพลย์ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพลงตั้งอันฟังมันไม่กินเลยเลือกอันเสียงนี่เลือกจากอันที่อยากดูที่สุดก็คือเลือกพวกมันเลือกเสียงได้อันเดียวใช่ไหมไม่งั้นใช่ใช่ใช่ออเคสตราที่มันขึ้นมาแบบเพราะนั้นภาพก็จะออกมา6จอนะครับแล้วเสียงก็จะมา1อันพูดถึงเรื่องเสียงใช้ลำโพงหรือใช้หูฟังหูฟังครับต้องหูฟังคือผมดูที่บ้านต้องใช้หูฟังครับลูกเลิกตื่นลูกเลิกตื่นใช้ลำโพงคงไม่ได้ครับเคยลองนะเคยลองเปิดที่บ้านมีที่วันนี้ผมเทเตอร์ไฮโซ L1 โอ้โห2 ตัว2 ตัวเสียงที่บ้านมี L1 2ตัวเพื่อการนี้เลยใช่ไหมคือคอนโดเข้าใจไหมคอนโดอยู่คอนโดขนาดห้องก็ประมาณ Bose L1 ประมาณใกล้ๆห้องเนี้ยไม่เท่าไหร่เออเฮียใช้อ่ะมีสองนั่นตัวละแสนนะครับเนี่ยมันมี2ตัวดุลละแสนอ่ะพี่ดุลละแสนเอางี้ดีกว่าตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยวันนี้ไปอัดถ้าเผื่อใครไม่วันนี้เราอัดโบสก่อนหน้านั้นตอนนี้เราไปอัดที่โบสมาแล้วก็ไอเนี่ยเปิดวอลลุ่มไม่เคยได้เกินเบอร์1เลยอ่ะมันดังแค่เบอร์1ก็จะตายแล้วพี่ป้อมไอเสาเนี่ยคือเสาที่อยู่ในแบร์ไตฮะใช่ใช่เอาตัวนั้นใช้เอาวันเหมือนกันมันดีจริงเออเนี่ยพี่มีอยู่ในห้อง2อันครับก็เปิดทำไมพี่ต้องทำก็เอาอันเดียวเสียงมันอาจจะไม่ได้ก็เลยมันต้องเป็นสเตอริโอไงไม่ใช่ให้มันอันนึงไว้เปิดอีกอันนึงไว้รูดรู้จักไหมโพลแดนซิ่งอ่ะโพลแดนซิ่งไม่เขาอะไรนะไทยแลนด์ก็ทาเลนต์โพลแดนโพลแดนทั้งส่วนใหญ่คือดูแล้วฟังผ่านหูฟังกันใช่ใช่แล้วยังไงต่อฮะก็ยังตาดูหูฟังไงสุจิปุริตาดูหูฟังมือทำปกติแล้วเนี่ยคือผมอยู่ในจุดเลยมาจุดผมดูตอนนี้เนื่องจากเวลาผมน้อยมากๆผมก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่ถ้าเปิดโหลดมาโอกาสดูต่ำมากเวลาจะดูส่วนใหญ่จะใช้สกิมก็คือแบบว่าดูเรื่องนึงให้พอรู้ว่าเป็นเงี้ยปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนคล้ายๆกันแล้วก็มันก็เดี๋ยวนี้เราเองก็ต้องเปลี่ยนเพลเยอร์แล้วจากที่ดูบนคอมต้องย้ายไปดูในมือถือหรือแท็บเล็ตแทนผมใช้รีโมทเอาไม่เก็บหลักฐานในเครื่องใช่ไหมใช่คือผมจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็รีโมทเข้าไปดูอันนั้นมันเน็ตวงกระตุกไม่ดีโกดูผ่านแค่นี้นะฮะใช่ไม่แค่นี้ครับพี่แค่นี้ครับพี่คือผมว่าบีปุ๊บกับผมจะมีไอ้ตัวการเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวการผมก็ดูบนผ่านแลนง่ายกว่ามันไม่ได้ช้าหรอมันไม่แล้วแต่มันไม่สมูทนะผมว่าไม่สมูทไม่สมูทใช่มันไม่เอาดอมันจะอัดลบไอ้ลับเฟอร์อะไรเราจะบอกว่าแมวดูไงโดคอมเมนต์ไม่ผมเคยรีโมทไปซ่อมคอมมันพี่แต่บัตรคลิกผิดได้ทีเดียวออกไม่ได้เลยหายกันเลยเดี๋ยวติดไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำเช็คลิสต์อยู่เดี๋ยวขอก๊อปด้วยไม่แต่ยังโปรแกรมที่เป็นรีโมทจากมือถือเข้าไปเช่นโปรแกรมอะไรบ้างเมื่อก่อนมันมีอะไรเพลเยอร์นะเดี๋ยวโอเพลเยอร์ป่ะเดี๋ยวมันเคยแจกแล้วตอนนี้มันเลิกแจกคือถ้าล่าสุดเราจะใช้Splash Topแต่โอเคอันนี้คือมันอยู่บนไลท์ท็อปเป็นรีโมทมันไม่ดีหรอกมันจะตุกอ่ะมีใช่นี่ Image ถ้าเกิดบนนี่นะ Image ทีบนในตัว iPad มี S Player S Player ACE พี่แจกฟรีโปรเจคเตอร์อีกตัวนึง ACE อ่ะ S Player แจกฟรีด้วยบอกแล้วเราทำฟรีแวร์แล้วมีเลขไม่เคยเสียตังค์ S Player คือพวก Player ทั่วไปอ่ะพี่ใช่อะไรไงพวกนี้ก็คือเราต้องอยู่ในบ้านถึงจะดูได้ต้องออกมานอกบ้านทำไงครับก็นี่ไงผมก็ไม่ได้รีโมทก็ใช้วิธีเอ็กซ์พอร์ตไฟล์มาตรงๆก็คือมาตรงๆก็คืออยู่ในเครื่องใช่แต่ว่าเปิดดูซิฮะเปิดดูซิไม่เครื่องนี้เราพอดีว่าช่วงนี้ก็พื้นที่ไม่พอโดนกระทบพื้นที่อยู่ต่อไปเราจะเอาทั้งหมดอัพไปบนคลาวด์แล้วเราจะดูบนคลาวด์อันนี้เย็นขึ้นนิดหน่อยเคยมีทีมผมมองบังเอิญพลาดมีคนอยากจะได้หนังก็เลยเอาหนังก๊อปเข้ามาในดรอปบ็อกซ์ทิ้งเอาไว้ไม่น่าเกินสักอาทิตย์กลับมาทีหนังหายไปแล้วเข้าใจว่าเขาคงเช็คเจอเข้าใจว่าคงมีการสแกนเจอถ้าเกิดเป็นหนังเป็น ABI อะไรเขาคงแบบเขาออกอ่ะแล้วมันคงมีในโพลิซีว่าห้ามไอ้เขาโดนแบนไหมไม่โดนไม่เพราะก็จ่ายตังค์ไงไม่โดนเราไปแล้วฟรีสิเราโดนไปแล้วใช่ไหมในดรอปบ็อกซ์เหรอใช่พอดีผมพลาดเลยไม่ไปใส่ไงไม่งั้นเราต่อไปเราก็ขึ้นเป็น .mkv แทนMKV มันคืออะไรอ่ะ MKV มันเป็นนามสกุลของไฟล์ที่เอาไว้เล่นกับพวกไฟล์ไฮเดฟข้อดีของ MKV คือมันเป็นคอนเทนเนอร์ที่ข้อ1เลือกใส่ซับเลือกใส่ไฟล์เลือกทำเป็น3มิติได้ในนามสกุลเดียวกันเลยใช่ขอมาเลยคือแบบว่ามันบันเดิลแพ็คมาคือจะใส่ซับกี่ตัวเข้าไปก็ได้จะใส่เสียงกี่แทร็กเข้าไปก็ได้
แต่มีดีเพลเยอร์พวกนี้มันจะส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับครับใช่ไหมจะไม่ได้ไหนแล้วเล่นได้ MKB ส่วนใหญ่ดูบน PC ครับเพราะว่าโคเด็กมันมีปัญหาเยอะเพราะว่าคนบางทีมันยัด VLC ดูได้ VLC ดูได้พี่แต่ว่าไม่มีดีเพลเยอร์ที่ต่อต้องมีเด็กเข้าไปอย่างเงี้ยยัง WD นี่อ่านไม่ออกเลยเออใช่แต่ว่าถ้าเผื่อใช้ AC Ryan เนี่ยอ่านออกดีหอดีหอเป็นไฟล์แบบใหม่ที่มีความสามารถมันไม่ใหม่ที่มันนานแล้วแล้ว MKB แต่ใหญ่ใช้กับการ์ตูนพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกการ์ตูนส่วนมากจะเป็น MKB มันเป็นเรื่องของสไตเติ้ล MKB ไม่ใช่ MBK โอเคแล้วมันดีไงแน่ทีนี้จะได้ก็ใส่ซับเพิ่มได้ภาพชัดใส่ซับได้หลายอย่างใส่เสียงได้หลายแท็กถ้าดูหนังแบบ AV คนเนี่ยมันไม่ต้องมีซับก็ได้ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยมันอนิเมะนี่มันอะไรมันต้องมีซับเพื่อให้ถึงอรรถรสคืออยู่ในไฟล์นั้นไปเลยทีเดียวใช่ไหมทำสามมิติได้อย่างเงี้ยย่อจากมาทรอฟก้ามาทรอฟก้าเสียแบบมาทรอฟก้ารัสเซียมาเสียใช่ไหมคุณ Roskaผมไม่แปลใช่ไหมครับพี่ไม่ใช่มาจากมันกุ้ยเดี๋ยวขออีกทีขออีกทีสิมันกุ้ยมันกุ้ยมันกุ้ยเชียวเลยเดี๋ยวไม่นี่ให้มาโหลดนี่ .mkv เต็มเลยนะผมไม่ได้หนักไม่อันนี้คือหนังธรรมดาเลยนะใช่หนังตัวใหญ่แล้วหนังพวกแต่ก็เจอปัญหาว่ามันไม่ได้เล่นได้ทุกที่ก็ถ้าเกิดอยากจะแปลให้เล่นทุกที่ก็ไปใช้นี่ก็ได้ครับ FreeMax Video Converter อันนี้อยู่ในฟรีแวร์แฮนด์เบรกไม่ดีเหรอแฮนด์เบรกก็ดีครับพี่แต่ว่าแฮนด์เบรกมันของ PC ของ Mac แต่ว่าแฮนด์เบรกจะไม่มีฮาร์ดแวร์แอคเซลเลอเรเตอร์ฟรีเมคจะสามารถดึงเอา GPU มาช่วยในการเรนเดอร์ให้เร็วขึ้นได้เหมาะกับเวลารีบๆอันนี้ไม่โปรแล้วเลยโอ้เดี๋ยวนี่การดูหนังโป้นี่ทำให้คุณเก่ง IT อย่างนี้เลยเหรอเราเก่งอะไรนะเดี๋ยวจดรู้ไว้จดรู้ไว้จะไปใช่ไหมมันจะไปใช้ PC ฟรีเมคครับพี่ฟรีเมควิดีโอคอนเวอร์เตอร์ฟรีเมควิดีโอคอนเวอร์เตอร์มันข้อดีคือมันเอ็กซ์พอร์ตไปอุปกรณ์ได้เลยเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยไม่ว่าเป็น iPhone iPod Android อะไรพวกนี้ได้หมดเลือกซับลงไปได้บางทีแบบว่าไฟล์นี้ใหญ่ไปเพราะว่ามันมีเสียงหลายเสียงมีซับหลายซับเราก็แบบเลือกเฉพาะซับที่เราอยากจะได้แต่หนังโป๊มันก็มีแบบซับไม่ต้องส่วนใหญ่ที่พี่เลือกเสียงนี่พี่จะเลือกภาษาเท่านั้นให้ออกเป็นภาษาอินโดล้วนๆไม่มีใครเข้าใจเลยไม่แต่กูหน้าญี่ปุ่นใช่เสียงภาษาใครจะพากับพี่ครับดูไปขับไปอันนี้พี่นึงหัวข้อทำไงดู AV ไงให้มันแบบefficiency สูงสุดแต่ถ้ายังผมเหรอก็ผมไหมก็เมื่อกี้ไงเราบอกเช็คสกรีนช็อตมีเพลเยอร์ที่ดีพอฟังบนหูฟังเพื่อความปลอดภัยแล้วก็อะไรนะแล้วก็คอนเวิร์ตไปอยู่ในมือถือเพื่อพกพาได้อันนี้อันตรายว่ะแต่ว่าอันตรายถ้าใส่เราสามารถมีแอปใส่พาสเวิร์ดให้กับโฟลเดอร์หรือใครคนนั้นได้นี่น่าหาไม่เจอครับเนี่ยไม่มีแต่ว่าอีกอันนึงที่ผมแนะนำอีกอันนึงก็คือการใช้ personal screenใช่เสียบตาเลยมันเป็นโอ้โหไม่เสียบแว่นนะเสียบมันแว่นอ่ะอ๋อเสียบมันแว่นเข้าเหมือนพี่ดูคนเดียวนะพี่ดูคนเดียวเข้าหูเห็นแล้วอ๋อใช่เพอร์เซอร์สกรีนมันเป็นแว่นแบบเป็นจำลองทีวี50นิ้วเป็นแว่นลงทุนเดี๋ยววันลงคืนที่จะมีขายคนนี้พอเราเห็นพี่กดปุ่มเนี้ยแสงออกเลยไอ้คนแมนใส่ของเลยใส่ของใส่ของเอ็กแมนดูเอ็กแมนที่บ้านหรือเอ็กแมนจริงๆเนี่ยดูฟ้าเอ็กแมนไม่แพ้ไม่แล้วแบบมันก็หูฟังเลยทีนี้ไงโอ้โหสถานีต่อไปไหนก็ไม่รู้ว่าดูสถานีนะโว้ยนั่งโวยกันอยู่นะต่อไปกูอยู่รถไฟฟ้านี่เห็นใครใส่นี่รู้เลยนะเขาไปดูเลยดูเองไม่ปกติแล้วเวลาสมมติเหมือนเริ่มดูปุ๊บเนี่ยเพี้ยซื้อนี่ป้ายเปลี่ยนไทยใช่ไหมปุ๊บมันรู้สึกตัวเองอยู่แบริ่งทุกทีเลยสุดสายที่ญี่ปุ่นเขาดูกันเยอะใช่ไหมครับแต่ญี่ปุ่นมีเสียงอย่างนี้ดูไม่แล้วก็อีกอย่างนึงผมว่าไอ้เพลเยอร์เนี้ยเคยมาลองใช้ที่บ้านแต่ไม่ได้ดูหนังโป๊ดูหนังทั่วไปนะแต่ข้อเสียมันคือว่าเราหลบหนังไม่ได้เลยคือหันซ้ายหนังมันก็มาหันขวาหนังมันก็มาต้องดูแบบผีอ่ะมันบังคับมันดีไหมมันดีไหมตัวเนี้ยมันก็ดีมันเป็น personal screen พี่ก็เหมาะมากบนเครื่องบินก็อยู่มันเป็นอะไรส่วนตัวมันก็บินดูยาวเลยเฮ้ยมันมาต่อจอคอมแล้วก็ทำงานแบบผ่านนี่เลยเดี๋ยวก็ได้ต่อคอมนี่คือคุณจับอะไรอยู่นะไม่ใช่เออจับเมาส์เดี๋ยวเสียดายนะก็มันไม่เห็นแล้วมันเดี๋ยวไม่ใช่เลยลืมตัวว่าอยู่บน BTS อ่ะเปิดหนังโป้แล้วก็ซอยเลยโยกแล้วมึงโยกเป็นเมลอ่ะโอเคอย่างอื่นนะคนอื่นมีไหมทำไงให้ efficiency สูงสุดใหญ่คือผมอ่านเรื่องย่อกันนะเรื่องย่อคือในเว็บไซต์ Activity เนี่ยมันจะมีเรื่องย่อไงคุณมันจะมีรีวิวอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มเลยไอ้มันจะมีเรื่องย่อมันจะมีรีวิวอยู่ไหนExactly คืออะไรอ่ะมาบอกดิสังคมนิยมรีวิวใช่ปะ
เลยนะเป็นตัวรีวิวใช่ป่ะอ่าใช่มันจะมีรีวิวอยู่และอย่างนึงคือที่คนที่ว่าคือที่ไหน X City ตัวไงX แล้วก็CITY จุด JT ตรงเลยเหรอจุด JT จุด JT ไปญี่ปุ่นได้เลยตรงนี้ก็โดนบล็อกแล้วแล้วแปลเป็นยังไงอ่ะนะแล้วก็ใช้คอนเวิร์ตแปลเอาคือเขาเป็นภาษาไอ้อย่างเป็นอิงอยู่แล้วอ๋อและอย่างนึงคือผมว่าคือคนที่ดูมาสักพักนึงเนี่ยคือมันจะรู้อีกว่าจังหวะที่15นาทีเนี่ยมันจะเริ่มมีช็อตแรก15นาทีแรกมันจะเป็นสตอรี่อย่างนี้เจนบอสก็ชอบดูไอดอลใช่คือเราจะมีแนวมันอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกหมดอีเวนต์เนี่ยแม่งดูตามไทม์ไลน์ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้จะทำบ้าทำบออะไรก็ไม่รู้ใช่ก็ต้องสุ่มเขามีกฎเลยเพราะประมาณแบบเป็นเอเวอเรจจะมีสัมภาษณ์ก่อนฉันกับว่าคือความสนใจของคนอันนี้คือพูดตามหลักนะคือ5นาทีแรกคือมันต้องรู้จักกันก่อน10นาทีที่เหลือถือว่าโอเคเป็นเส้นนำเรื่องพอ15นาทีโป๊ะแบบอันนี้ใช้ได้กับทุกสูตรหนัง X หนัง R เหมือนกันหมดฉะนั้นเลือกแบบ15นาทีแรกจบเข้าเรื่องทันทีเลยเนี่ยแต่ว่าอีกทริคนึงหรือว่าถ้าบางคนชอบดูยี่ห้อของยี่ห้อ Max A คืออะไรครับ Max A Max A ก็เป็นค่ายหนังอันนึงของที่เราดูเมื่อเทปที่แล้วเมื่อปีที่แล้ว Max A ก็เป็นค่ายหนึ่งถ้าเผื่อเราดูค่าย Max A เนี่ยเราควรจะต้อง forward ไปก่อนเลยประมาณ5นาทีMAX แล้วก็ A พี่มันจะโฆษณาชุดใหญ่มาก่อนยี่ห้อนี้ต้องเหมือนดูหนังวงว่ะพี่อย่างเงี้ยเอาเลยรถหนีไม่ได้ด้วยมาตลอดมาปุ๊บแล้วก็เนี่ยต้องอยู่ข้างยี่ห้อนี้ก็ต้องจริงๆอย่างเงี้ยครับหลังเวลาดูพวกไอดอลอ่ะชอบดูเบื้องหลังฮะสัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เบื้องหลังอะไรก็ไอ้ดูแล้วมันก็แบบได้เหมือนกับได้เห็นมุมมองหลังฉากว่าแบบว่าช่วงระหว่างพักกินข้าวเขาคลุมเสื้อก็คลุมเสื้อนะพนักงานเขาก็มาดูแลอย่างดีนะคือเขาก็ไม่ได้ทำแบบแต่งหน้านำผมเติมหน้าให้มันแบบแล้วก็ตอนจบใช่ดอกช่อดอกไม้ด้วยใช่ดอกไม้ขอบคุณนะคะที่ได้ร่วมงานกันเอาหน้าขอมาทวงกันใหม่แต่คุณป้อมแต่คุณป้อมไปญี่ปุ่นนี้คุณป้อมไม่ได้ไปมีธรรมเนียมอย่างนี้ป่ะไม่มีมันเป็นเรื่องงานอย่างเดียวผมว่าทางรายการได้ติดต่อคุณริวจิตสัมผัสให้มาคุณป้องเลยคุณป้องเคยทำแพงมาก่อนเลยแต่เมื่อกี้ก่อนเข้าเทปนะคุณป้องสัมภาษณ์จนยิ่งเลยนะไปญี่ปุ่นต้องไปตรงไหนนี่พี่ยังไงอะไรนะเมื่อกี้ว่าใหญ่เลยเมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องลายแทงสถานที่ที่เราจะไปลายแทงเอาไว้เทปหน้าเอามีเทปหน้าอีกเหรอเนี่ยที่คุณมีเทปหน้าอีกเหรอโอเคเหลือคอนเทนต์ไว้ปีหน้าบ้างเหรอเดี๋ยวหมดเทปตะลุยไม่แต่จริงเอาให้มันจบๆไปเลยก็ได้นะข้างหน้านี่ก็ยังไม่ไอเรื่องนี้เพิ่งเคยเกิดผมเลยนะเอาให้มันจบๆเนี่ยคนไหนผมไม่มีเรื่องนี้โอ้โหผมไม่เคยปิดโตใช่ไหมพี่เป็นโตว่าเนี่ยป๊อปป๊อปอะไรที่เอามาจะพูดถึงดาราสักหน่อยไหมโยชิสวะเอาให้มันจบเทปนี้อนิเมตกรุ๊ปสาวญี่ปุ่นกับคนโรคจิตนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้คือคนนี้ไม่ได้ประสบการณ์ของแมวกับคนญี่ปุ่นเขียนอันนี้พูดถึงหนังสือเหรอหนังสือเล่มเขียนเหรอไม่ได้เขียนเปล่าคือตอนแรกนี่คือผมกะหยิบมาให้คุณแมวคุณแมวบอกอ๋อเล่มนี้ที่บ้านมีแล้วงั้นขอครูยืมแล้วกันมันคืออะไรเล่มนั้นคืออะไรประสบการณ์ที่สาวพี่สาวญี่ปุ่นเจอกับคนโรคจิตแล้วเขามาเล่าให้ฟังก็ดีนะมันดียังไงเหรอมันดียังไงคุณไม่ได้รู้ไงเป็นประสบการณ์ว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งอ่ะมันถ้าโดนอินโทรดักชันมันแบบนี้มันจะได้รู้ว่าเอนดิ้งอ่ะกูต้องเจอนี่แน่ๆมันจะได้ออกห่างไว้ก่อนเป็นสแตนดาร์ดเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็มุกเดียวกันมุกเดียวกันเช่นขออันนึงของหน้าอันนึงอะไรพวกเช่นพวกลวนลามรถไฟถ้าเกิดมันสตาร์ทอัพมาแล้วเราจะได้รู้ตัวว่าจะได้หนีทันคุณแม่ก็ล่าแต่เรื่องจริงมันเลยจบจริงๆคือเรื่องนี้ข้อดีคือถ้าคุณอ่านมันเยอะๆแล้วเนี่ยสุดท้ายคุณจะสามารถอุดช่องโหว่มันได้แล้วข้อเสียแล้วคุณทำได้เงียบเงียบขึ้นไงทำไม่ได้เงียบไม่โดนจับไงเอ๊ยยังไงเนี่ยคุณช่องโหว่ร้ายชอบใช้เอียบลักแต่ถ้าที่เคยเจอเพื่อนๆผู้หญิงหลายๆคนที่หน้าตาดีๆเนี่ยทุกคนโดนหมดเลยนะในเมืองไทยนะใช่ครับผู้หญิงที่หน้าตามันเป็นแรงดึงดูดทุกคนเนี่ยจะต้องเคยโดนผู้ชายทำหื่นใส่บนรถเมย์ไม่ใช่อาจจะไม่โดนสัมผัสไม่ได้อะไรนะแต่จะต้องโดนอะไรบางอย่างก็จริงๆในโชว์แอบอะไรที่อย่างถ้าเป็นหนังญี่ปุ่นเนี่ยไอ้พวกหนังแนวซีรีส์โรคจิตเนี่ยก็คือเท่าที่คิดกันได้มีหมดอ่ะเออใช่ไม่มีใส่ในลิ้นคุณแมวเที่ยวสัมผัสนะเองเที่ยวสัมผัสคุณแมวเที่ยวสัมผัสนะครับเมื่อก่อนคุณเคยทำแท้งมาก่อนใช่ไหมทำแท้งด้วยนิ้วมือมีแนวไหนที่แบบประหลาดสุดเลยญี่ปุ่นหรือไงแนวประหลาดตลาดนี่ผมว่ามันหมดแล้วนะมันหมดแล้วที่เจอแต่หนังเทปก่อนอ๋อจ้ะแต่ตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมจากเทปก่อนที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นคือเปลี่ยนจากความแปลกเป็นปริมาณแทนคือแทนที่จะใช้จำนวนดาราคนหรือ2คน4คนใช้4คน8คนจนกระทั่งขนมา2รถฟาร์มอ่ะมีงั้นเลยเหรอ2รถเตเรียมอย่างเงี้ยคุณเฮ้ย
เป็นสเตเดียมเลยอ่ะปริมาณเป็นอัศจรรย์อะไรเขามีล่าสุดอีกงานหนึ่งนี่จะนอกเรื่องคือไอดอลคนหนึ่งก็มาเพิ่งมาเล่นหนังไทยไปเมื่อไม่กี่วันไม่กี่เดือนมานี้เรื่องเลิฟซัมเมอร์เลิฟตลอนทัวร์อะไรที่เงี้ยเลิฟซัมเมอร์คือทัศมุยยุยทัศมุยย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 ุยฟังแล้วเหมือนกับอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยทัศมุยยุยนี่เขาจะเป็นเมื่อก่อนก็เป็นเวสควีนมาก่อนเป็นเวสควีนแล้วเขาก็มาเนี่ยมาเล่นหนัง AV แล้วก็หนังที่สร้างชื่อของเขาเดี๋ยวมีการหาปกให้ดูอยู่เดี๋ยวเมื่อกี้กันนี้เดี๋ยวมีจำนวนเยอะมีเยอะมากมากสุดเท่ากี่คน200มั้งโอ้โห2รถบัสนะพี่รถบัสคือแล้วก็แบบไปเหมาออนเซน1ออนเซนแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ไปทำกิจกรรมกันถ้าจำไม่ผิดนะคืออีเวนต์นั้นคือ3วัน2คืนที่200คนนั้นไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ๋อเคยเห็นอยู่แล้วก็แบบเข้าไปทำกิจกรรมบ้าบอคอแตกอ่ะคือมันเล่นเกมเล่นเกมอ่ะเล่นเกมโชว์ญี่ปุ่นเล่นเกมโป๊ะโป๊ะกันเล่นเกมโป๊ะโป๊ะไปเปื่อยกันอ่ะแล้วก็แบบทีมงานก็แบบว่าแฮปปี้กันทั่วหน้าอะไรก็ว่าไปตากล้องก็แบบโอ้ยอิ่มอิ่มแต่พวกนี้ก็ต้องตากล้องก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่แบบมันไม่ใส่เสื้อเหมือนกันดูอิ่มตากล้องก็ต้องแก้ผ้าด้วยต้องแก้ผ้าไม่แต่พวกนี้ก็ต้องเช็คคือเหมือนขั้นตอนที่คุยกันก่อนเขาก็ต้องเช็คตรวจสุขภาพก่อนหมดใช่ครับก็เป็นสัญญากันหมดนี่อันนี้ทัศนีอยู่ที่เล่นเดี๋ยวปิดข้างขวาหน่อยไหมพี่ไปข้างซูมไม่ใช่ข้างโออันนี้เขาเซ็นเซอร์หมดแล้วงั้นมองอย่างนี้ลองโอ้งั้นเดี๋ยวเอาปกเนี้ยไปดูกันหนังด้วยจะได้ที่กรุงประมีคนบอกว่ารู้สึกว่าคนใส่เสื้อเชิ้ตขาวจะเชี่ยวชาญมากครับเปลวคุณแล้วจะยืดครับผมที่ปกไทยไม่มีคนบอกว่าแนะนำ GOM Media Playerกอมเมเดียเยอะไม่ใช่เมื่อกี้ใช่ไหมไม่ใช่กอมเก่าแล้วพอๆกันก็พอได้นะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่กอมมันเฉยๆนะผมว่าเออมันเหมาะกับเครื่องที่มันแบบว่าประสิทธิภาพไม่ค่อยแรงอ่ะมันก็จะทำให้ออกมาเล่นอะไรออกมาได้ดีแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่า PC มันก็แรงกันทุกคนดูเอากันหมดแล้วแล้วตอนนี้มันจะมีอันนึงตอนนั้นไปญี่ปุ่นมามีคนฝากซื้อเป็น3มิติเป็นแบบดูเป็น3มิตินะเออใช่ๆแล้วก็มีแบบเป็นบูเลแล้วเนี่ยเออมันเป็นยังไงผมพอดีผมซื้อมาให้เหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ดูเลยเพราะบูเลนี่เป็นของต้องห้ามของวงการ AV เลยเหรอดูแล้วหมดอารมณ์ที่สุดมันชัดเกินมันชัดไฮเดฟเราจะเห็นเลยว่าตรงนั้นมันเกลี่ยไม่เนียนตรงนั้นมันรูขุมขนขนลุกตรงนั้นมันสิวตรงนี้มันมีรอยเหี่ยวย่นมันแบบมันชัดไปไม่ต้องแก้คุณไม่ได้ญี่ปุ่นมันเยอะก็ไม่ติดเยอะมากไม่เยอะนะเขาทำบูเลกันไม่เยอะนะไม่เยอะพี่เพราะเขารู้ว่าทำมาแล้วมันขายไม่ออกจริงไหมเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอตอนนั้นไม่ก็อย่าพูดดีมันใช่ใช่ป่ะมันใช้เฉพาะแบบสเปเชียลใช่ๆ AV Idol เท่านั้นนึกว่าแบบประเทศญี่ปุ่นมันคือต้องคนที่ว่าชัวร์ว่าขายได้ชัวร์ว่าขายได้เป็นท็อป10 top 20อะไรอย่างเงี้ยว่าราคามันก็สูงกว่าเดิมแล้วมันจะอยู่ราคาที่ประมาณ 6,000 เยนในขณะที่ถ้าเป็น DVD ธรรมดาจะอยู่ที่ประมาณ 2,380 เยนโอ้โหพร้อมแหวนพร้อมแหวนแล้วเดี๋ยวคิดเป็นเงินไทยประมาณกี่บาทแต่ถ้าเกิดแผ่นนะครับทั่วไปก็อยู่ที่ 1,000 เยนพันก็แล้วเดี๋ยวนี้เริ่มมีซีรีส์พันเยนแล้วนี่โอ้40,000เยนซีรีส์พันเยนคือหมายความว่าคือแผ่นมันจะถูกไงคือแผ่นแบบ9 3ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขาย99เยนแล้วก็แบบไม่ต้องมีอะไรมากมีแค่ปกจบก็เหมือนอย่างงี้แผ่น99บาทไม่ถึงดาราก็ไม่ต้องหนักมากแต่บางยี่ห้ออย่างมูเตกิมูเตกิเป็นยาแพงเพราะแบบมูเตกิอะไรนะพี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยมูเตกิใช่ยี่ห้อหรือค่ายมันเป็นค่ายไรทิมทานมูเตกิชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวที่สุดนะ M นะ M U M U จดตามเลยคนดูฮะจะไม่ขึ้นตามละเลยมูเตกิด้วย M U T D T D Man United อ๋อ M U T E K I ไปได้คือค่ายอะไรพี่อ่ะเป็นค่ายที่รู้สึกว่าลงทางบ่อยแล้วกันเน้นที่เลยพี่เน้นดาราคุณภาพดาราคือคุณภาพดารานี่ไม่ได้แปลว่าเขาสวยหรืออะไรนะแต่ต้องเป็นคนมีชื่อเสียงมาก่อนอย่างเช่นอาจจะเป็นนักร้องโอเปร่าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นนักเป็นป้าดังมาเป็นดารารุ่นเก่าป้าที่ดังมาอะไรอย่างนี้หรือว่าที่อีกอันนึงก็มีเมื่อก่อนถ้าใครรู้จักวงในญี่ปุ่นสมัยยุคปลายเอตี้เนี่ยจะมีวงศิลปินคู่หนึ่งชื่อวงวิ้งโอ้วิ้งก็มูเตกิก็จัดการจับมันมาเล่นแล้วหนึ่งคนฮะใครครับพี่ตั้งแต่พี่แล้วไปดูดิวิ้งมูเตกิลองเสิร์ชดูใน Google ก็ได้
ไอ้นี่เผอิญค่ายๆอย่างนี้ผมไม่ได้ดูผมจะเป็นเน้นพวกสัตว์จบกันผมชอบพวกแบบแนวนันปะมากกว่าอ๋อนันปะสาวตามถนนกลางถนนชอบต้ออะไรอย่างเงี้ยชอบต้อเพราะว่าคือได้เห็นเทคนิคการแต่ซีรีส์นันปะเนี่ยกับซีรีส์ไอ้มิเรอร์คาร์อะไรพวกเนี้ยแมจิกมิเรอร์เนี่ยที่ดังอันนึงเนี่ยผมจำได้ว่าไปถ่ายที่เนี่ยสายรถไฟเซนไดนะเซนไดเทชันเนี่ยเดี๋ยววิ่งสุดแบบเดี๋ยวมันอยู่ INK ครับนะครับเจอหน้าแล้วก็แบบโอ้แกเปลี่ยนไปเยอะนะเปลี่ยนไปเยอะแก่ไปเยอะทีเดียว40อายุเท่าพี่อ่ะ40กว่าโอ้โหพี่40แล้วครับดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับพี่กินใจยังเหมือนกระทบชิ่งด้วยเพราะกูกันไปแล้วมีคนบอกว่า Asian Beauty Asian For You มันถือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าครับผิดส่วนตัวมองว่าช่างแต่งหน้าช่างภาพฝีมือเยี่ยมครับขอมุมขอมุมแล้วก็ไม่คือการผิดกฎหมายกับการถ่ายสวยมันไม่เกี่ยวกันแล้วถ้าเกิดเขาไปถ่ายที่กรุงปรากอย่างเงี้ยถ่ายที่กรุงปรากแต่ใดที่ไม่ตำรวจปรากไม่จับใช่ตำรวจปรากไม่จับแน่นอนโอเคนะครับที่กรุงปรากนี่ผมบอกว่าเป็นดินแดนเสรีแต่ถ้าถ่ายที่ปรากเก็บไม่เกินจริงใช่ไหมทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำนี่เขาเรื่องจริงนะถูกสมมติว่าเราอยากจะมีอาจจะคอร์รัปชันมานะครับแต่ว่าเงินนั้นเราไปฝากที่กรุงปรากเนี่ยเราก็ไม่ผิดนะครับปรากนี่ฮังการีหรือว่าปรากเช็คตรงปรากเกรดอ๋อประเทศนี้เขาไม่ใช้เงินสดกันใช่ครับใช้เช็คอย่างเดียวดูเลยดูมันค่ายอื่นเมื่อกี้มีมูเตกิบางคนค่ายใหม่ไหมค่ายใหม่ไม่มูดิกินี่เก่าแล้วเก่าแล้วค่ายใหม่ในนี้ออกมาเยอะนะค่ายใหม่ครับอัปเดตหนัง AV ค่ายญี่ปุ่นค่ายใหม่ผมไม่ค่อยได้ดูเป็นค่ายอ่ะตั้งแต่บิทไทยแลนด์โดนปิดไปแล้วผมไม่ดูเป็นคนเลยมันเกิดเหตุการณ์ไม่มาเลยเขาไม่เกิดวิกฤตนะพี่เขามีรีเทิร์นครับพี่เขามีรีเทิร์นไม่เป็นไรยังไงเดี๋ยวยังระบุได้โดนอย่างใหญ่นะครับก็คือผมว่านี่เราเรียกว่าวิกฤตทอร์เรนต์มูฟวิกฤตคือทอร์เรนต์อะโดนมูฟเพราะว่าคือเรารู้ว่าที่ข้างๆเนี่ยเจอวิกฤตไปเราเลยมีไอ้นี่ให้ครับพี่ครับบิ๊กโฟร์เอวีครับซีเว็บเอวีที่คุณต้องมีในบุ๊กมาร์กเดี๋ยวนะครับโอเคบิ๊กโฟร์กันเลยบิ๊กโฟร์นะครับบิ๊กโฟร์เลยโอ้โหเว็บแรกก็จะเป็น JAV จังกี้เราสามารถจะพูดออกรายการได้ด้วยครับก็มันเป็นเว็บสากลอยู่แล้วเว็บสากลนะครับเว็บสากลผมไม่กลัวโดนบล็อกเหรอเดี๋ยวเจ้าของโดนบล็อกโอเคไม่เป็นไรเพราะนั้นวิธีการผมก็คือยิ้มมือออกมาเว็บนั้นแหละไปหาลิงก์ได้ที่ตลาด .com เย้จริงๆคำพวกนี้มันใช้คีย์เวิร์ดในการหาไม่ยากหรอกก็ไม่มีไอ้เป็นเช่นนะพอร์มได้วิธีการหาไงโอเคคือทุกอย่างไอ้เวลาว่าอ่านมันคุยกันเนี่ยก็คุยกันเป็นแบบ JAV คุยกันชื่อดาราแล้วก็คุยกันชื่อเรื่องสารคันจบก็เจอไง JAV ชื่อดาราชื่อซีรีส์หรือชื่อเรื่องจบอยากโหลดให้เติม .torrent ไปข้างหลังใช่หรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณหาฟอรั่มเจอนี่ทุกอย่างจบและอย่างนึงอีกคลิปนึงที่ผมใช้บ่อยคือแบบพวกนี้เนี่ยคือเขาจะมีการจัดแรงกิ้งของญี่ปุ่นอยู่คุณอาจจะต้องลองค้นเป็นภาษาญี่ปุ่นนิดนึงแล้วจะเจอนี่ที่มีการโหลดเราเริ่มลงไปถึงการใช้งานการโหลดจริงๆแน่ใช่โอเคโหลดไงเมื่อกี้นั่นนะก็ส่วนใหญ่คือผมเป็นทอร์เรนต์นะเซิร์ชเอาชื่อดาราดอทเป็นดอทอาจจะเป็นดอททอร์เรนต์ก็ใส่ทอร์เรนต์ไปคำเดียวก็จบมันมีความอันตรายต้องดิ้นไปเจอพวกกับแฮกอ๋อมีแน่นอนมีแน่นอนมีมาแวร์อะไรเงี้ยมีอยู่แล้วเราจะเช็คไงว่ามันนี่มันโอเคอ่ะคือเราก็มีเบราว์เซอร์ต่างๆแยกไปเลยจริงๆแล้วอย่างที่หนึ่งก็คือต้องใช้สัญชาตญาณสัตว์ป่าใช่คืออย่าหลงคลิกเชื่อว่าอันนั้นเป็นอันแรกปุ่มดาวน์โหลดในหน้าเนี่ยบางทีมีเป็น10ปุ่มเลยบางทีต้องแบบว่ามองนิดนึงว่าอันไหนมันซ่อนไว้อยู่มันจะมีแบบไอ้จุดที่เราคิดว่ามันน่าจะใช่อ่ะมันจะไม่ใช่เสมอคิดว่ามันเราก็อยู่ในดงกับดักเวลาผมเป็นถ้าเกิดกรณีนี้ถ้าเป็นโหลดเวลาเจอบางทีเราโหลดมาเป็นแพ็คใช่ไหมครับในโฟลเดอร์เนี่ยมันมีเป็นไฟล์หนังไฟล์ภาพประกอบแล้วก็มีไฟล์อะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะอีกแพ็คยาวๆเนี่ยคือมันจะเป็นช็อตคัทอินเทอร์เน็ตพอคุณกดเข้าไปเหมือนกับชื่อบางทีคล้ายๆไงพอกดปุ้งมันก็ส่งคุณไปที่หน้าจอของเว็บไซต์โปรที่นึงซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยแหละมันก็จะมีมัลแวร์รอพร้อมจะขยี้พร้อมจะขยี้คุณอยู่แล้วมันจะเอาอะไรไปมัลแวร์ฉะนั้นก็คือมัลแวร์เนี่ยสิ่งที่มันพอมันฝังในเครื่องเรามันจะขโมยข้อมูลครับพี่อีเมลเลขบัตรเครดิตแล้วก็คอนแทคอีเมลอื่นๆสรุปก็คือเรียกว่าคือไอ้กล่องที่มันให้โหลดฟรีโอเคหนังมันโหลดฟรีจริงไฟล์ไวรัสก็ไม่มีด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไปคลิกที่ลิงก์
คลิกผิดทีเดียวคลิกผิดแล้วมันไปโผล่ที่เว็บอันนั้นเนี่ยนั่นแหละครับอันตรายก็จะรอคุณก็ดีนะบางทีอย่างผมใช้พวกไอ้ Google App อยู่พวกเบอร์ทงเบอร์ท็อปอีเมลเก็บไว้ในคลาวด์หมดเลยคุณนี่มาหมดเลยไม่ได้มันก็ทำได้ส่วนนึงครับพี่เพราะมันอาจจะคุกกี้ครับคุกกี้ของเราอันตรายมากครับอันตรายมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปโหลดฟรีเอาง่ายๆก็คลิกเฉพาะไฟไหนก็จริงๆอ่ะถ้าเกิดใช้อย่าง Chrome IE 9 Firefox มันจะมีโหมด private หรือโหมดพรางตัวชื่อ incognito mode มันกดใช่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 พรางตัวprivate browsing อะไรเงี้ยคือก่อนที่คุณจะเข้าไปสู่อะไรก็เหมือนกับอาบน้ำชุบตัวสักทีนึงเป็น private browsing แล้วเข้าไปตึ๊ดๆออกมาเสร็จก็ขยันชวนหน่อยหรือว่า private ชื่อค่ายหนังโอ้โหดูได้ต่ออีกสักหนึ่งค่ายอันนี้ก็เป็นทริคในการโหลดนี่ชั่วโมงกว่าแล้วยังไม่ได้พาคุณพวุฒิไปซื้อของที่ญี่ปุ่นเลยปีหน้ามีคนบอกว่าจะส่งเทปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเจ็บเดียวพอแล้วเดียวพอแล้วจะเห็นกันแล้วจะเห็นไม่จะเห็นได้ว่าเทปนี้ไปกันไม่ค่อยถูกเหมือนสองเทปที่แล้วนะถ้าจะว่าไปนะก็สองเทปที่แล้วงัดหมวกไปหมดแล้วเมื่อวันหลังต้องมีเขาเรียกว่ามีไกด์ไลน์เนี่ยมีไกด์ไลน์แบบหนึ่งคือต้องบอกว่าวันนี้ไม่มีอะไรเลยใช่เรานี่มันเหลาจากแบบก็พูดอะไรโยนมากาอากาศก็ค่อยเติมเข้ามาก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวพูดถึงของเหล่านี้จะมีข้อสงสัยบางอย่างคือหนังบางเรื่องเนี่ยที่มันมีนี่เอามาโชว์เนี่ยเป็นหนังที่ขายในเมืองไทยขายในเมืองไทยเลยนะกฎหมายฮะแต่ก็บาทแล้วเราซื้อเข้าเราซื้อได้เนี่ยแล้วเรามันเขาเซ็นเซอร์ไว้หมดแล้วใช่ไหมคือหนังมันเซ็นเซอร์ในตัวมันเองอยู่แล้วคือแอร์แบ็กนี่เห็นอยู่แล้วล่ะแอร์แบ็กเห็นอยู่แล้วแต่แบ็กโฮนี่มันไม่เห็นโอ้โหแบ็กโฮเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะอ๋อได้รับการเซ็นเซอร์ในตัวเรื่องก็ใช่อย่างคนนี้โยชิซาวะอากิโฮะเนี่ยเขาก็เป็นไอดอลของค่าย S1 ใช่ไหมแล้วเขาก็มาเล่นหนังตัวก็ไปแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหนังซอฟคอใช่แต่พวกนี้คือเป็นซอฟคอหมดเลยก็คือจะเริ่มเห็นอะไรตื่นตาตื่นใจประมาณนาทีที่45โอ้โหจะจบอยู่แล้วจริงๆคือจะเล่าเรื่องปึ๊บปึ๊บคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้น่าจะดังนะอาซามิยูมะโอ้โหคนนี้ปลื้มมากเพราะว่าสูง158อย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้ยจริงพูดเล่นครับเอฟฮะเชฟรู้น้ำหนักรู้ไซส์กันหมดเลยจริงเป็นดารารุ่นกลางแล้วล่ะแต่ผมรู้สึกว่าคือโอเคคือเธอเป็นธรรมชาติดีอ่ะนิสัยดีด้วยใช่เคยไปเจอไงครับอันนี้สัมภาษณ์อันนี้อ่านสัมภาษณ์ผมทวิตเตอร์จะอยู่อ่านบล็อกจะอยู่เลยครับพี่แต่เขาหน้าตาดีนะเขาหน้าตาพูดถึงดาราเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดอ่ะมันก็บอกว่าคืออยากให้ลองตามบล็อกของเธอดูบ้างอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าโอเคมันจะอ่านเรื่องมันภาษาอะไรเอาอย่างน้องอ้อยเนี่ยคือถ้าบล็อกเธอเนี่ยเธอเขียนญี่ปุ่นแต่ว่าคือด้านขวาเธอจะมีปุ่ม translate ของ Google ถูกใช่พี่ปุ๊บแล้วอ่านพอจะรู้เรื่องเลยเป็นอังกฤษเลยก็โอเคอะไรครับอ้าวคุณอย่างตอนที่เกิดอันนี้คือผมไม่ได้ซ้ำตัวญี่ปุ่นนะอาจจะสอนเทคนิคซึนามิซึนามิพอซึนามิเนี่ยถ้ามีข่าวว่าดาราคนนั้นคนนี้เสียชีวิตอย่างใครนะพี่เดี๋ยวมาริโอซาวะโอซาวะเนี่ยทุกคนบอกอุ้ยเนี่ยตายนี่จะบีตายแหละผมบอกตายตรงไหนผมเพิ่งอ่านบล็อกเธออยู่เนี่ยว่าเธออพยพทันแล้วเธอลงไปอยู่อย่างนั้นอย่างนี้เธอก็ถ่ายเหมือนชีวิตคนปกติญี่ปุ่นทั่วไปแล้วนี่แขกเกินเป็นแฟนคลับเกินแฟนเกินแฟนคลับแล้วเนี่ยเป็นแฟนคลับป่าคือจะบอกอะไรออกมาฮะที่ข่าวออกมาไม่ใช่ที่จะบอกว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือหนังดารา AV ญี่ปุ่นนี่คือหลายๆคนเนี่ยคือเขาจะมีบล็อกกันอยู่คืออย่างคือถ้าอย่างเมืองไทยที่เราอาจจะมีแบบเว็บบล็อกอย่างเช่นอย่างของ XT หรืออะไรอย่างเงี้ยของที่ญี่ปุ่นจะมีไลฟ์ดอร์ไลฟ์ดอร์ไลฟ์ดอร์ตัวสู่ชีวิตใช่ก็จะมีที่ท่านไปเป็นบล็อกอยู่ซึ่งโอเคอย่างถ้าใครดูอย่างพวก SOD พวกอะไรเขาจะมีแรงกิ้งดาราอยู่แล้วก็มีโปรไฟล์ของดาราแล้วตรงแถบโปรไฟล์เขาจะมีลิงก์ไปบล็อกแต่ละคนอ๋อมีบล็อกด้วยฉะนั้นวิธีการจะหาหนังที่ดีคือไปดูพวกเว็บบล็อกแล้วไปดูเว็บพวกค่ายหนังใช่แล้วดูรายชื่อดูสกรีนช็อตถ้าชอบแล้วก็เอาชื่อดารามาเซิร์ชแล้วก็ใช้คำว่าดอททอร์เรนต์เข้าไปอ่าโอ้นี่สรุปมาให้แบบโอเคเป๊ะมากเป๊ะมากเลยนะแล้วถ้าเกิดจะดูแบบท็อปแรงกิ้งแบบหนังดีๆแบบชัวร์ๆถ้าเกิดชอบแบบชอบสไตล์มันมีสไตล์บางคนชอบแบบชอบนมใหญ่ชอบแบบชอบแบบอะไรแบบมีพิเศษเนี่ยเราต้องใส่จ้อยเข้าไปไหมหรือในการหาให้เจอในสิ่งที่เราชอบปกติก็อ๋อแล้วส่วนใหญ่ที่อย่างเงี้ยเอาไงพี่ถ้าเกิดเวลาใส่เสื้อเงี้ยถ้าเกิดอย่างนี้ที่บอกจับเจอในสิ่งที่เทสเราจริงอย่างเช่นอย่างนี้ชอบการ์ตูนการ์ตูนวิธีจับสร้อยก็คือชอบอิ
เป็นสร้อยไม่ใช่หรอโถเอ้ยโอ้คืออีกอย่างโรงงานการ์ตูนเนี่ยมันเฉพาะตัวตรงที่ว่านักวาดอ่ะมันก็จะวาดแต่ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยออกมาแล้วคีย์เวิร์ดจากนักวาดเป็นหลักใช่อะไรอย่างเช่นเรียววิจิอิเคงามิโอ้โหอันนี้ก็จะวาดแบบวาดสวยมากเลยแล้วทุกเรื่องก็จะไครฟรีแมนไครฟรีแมนจะซัดกันทุกเรื่องอ่ะก็ดำดำกันทุกเรื่องนะพี่ไม่เคยมันจะมีขนาดเขียนในประวัติศาสตร์จีนใช่ไหมญี่ปุ่นก็ยังปั่มปั๊มกันตลอดได้มันจะมีเขาเป็นการ์ตูนผู้ใหญ่บน Android จะมีโปรแกรมที่ว่า Manga Reader ใช่ไหมใช่ใช่ Reader ซึ่งบน iOS ก็มีมีเหรอมีแต่ว่าชื่อใน iOS ตัวที่ดีที่สุดชื่อว่า Manga Unity Manga Unity จะราคาสักเท่าไหร่นะผมว่าสัก 2.99 มั้งแต่ข้อดีคืออ่านได้หลายค่ายมากอ่าน Manga Read ได้อ่าน Manga Fox ได้อ่านสารพัด Manga ได้ส่วนนึง Manga Reader Manga Unity อยากรู้แล้วไงต่ออะไรไงใช้นี่ Manga Rockมันอ่ะล็อกอ่านได้ค่ายเดียวใช่เมื่อกี้จะถามจบแล้วใช่ไหมจะถามทีละทีละเรื่องทีละแผ่นได้ได้แต่เรื่องนี้เดี๋ยวเข้าได้ได้เขาอยากรู้เขาอยากรู้อยากรู้ไม่อย่างนี้ไอ้เรื่องนี้สามมิติเซนเซนเนี่ยรู้สึกว่าหลายคนจะมีความเห็นไม่เหมือนกันนะใช่ใช่รัฐจะแบบไม่ชอบอะไรอ่ะเรื่องนี้ไม่ชอบสามมิติไม่ผมดูเอาเนื้อเรื่องมันทำห่วยคุณบอกว่าในเรื่องห่วย9เซนเห็นไม่เหมือนกันบางคนก็มองว่านี่มันดีของผมนี่คือตามชื่อมันเลยฮะ Sex and Zen คือครึ่งแรกของหนังเนี่ยใต้สะดือล้วนๆเลยข้างหลังนี้มันคือปรัชญาเซนแต่ว่าคือแบบคือคนเราเนี่ยงั้นก็ซื้อก็ดูแค่ครึ่งเรื่องก็พอแล้วเดี๋ยวคุณดูครึ่งแรกครึ่งหลังครึ่งแรกคุณดูครึ่งแรกครึ่งแรกเฮ้ยคือครึ่งหลังนี่มันคือปรัชญาชีวิตเลยนะคุณอ๋อลืมบอกไปคือมันได้เกิดใครดาตามดารา AV สองคนนี้ชื่ออะไรนะพี่ผมนึกชื่อก่อนฮาร่าซาโอริใช่กับอีกคนที่ผมนึกชื่อไม่ออกคือน้องฮาร่าเนี่ยเพิ่งดีทายตัวเองออกไปอ๋อเลิกเล่นแล้วครับเลิกเล่นแล้วพี่เลิกเล่นมาจนช่วงประมาณช่วงกลางปีก็พอเลิกเล่นเสร็จก็ไปเล่นหนังใหญ่ก็คือเรื่องนี้แล้วก็ไปเล่นหนังเป็นหนังอ่ะหนังการ์ตูนคือการ์โรที่วางขายแถว 7-Eleven การ์โรนะการ์โรเป็นใหม่ใช่มั้ยเล่นเป็นการ์ตูนเหรอไม่มันเป็นอ๋อสร้างหนังการ์ตูนไม่ใช่ไอ้ที่เป็นไอ้นักแอคถึงตัวสีทองอ่ะคุณการ์โรไอ้อะไรนะเดี๋ยวมันเป็นดาร์คฮีโร่อ่ะเออนั่นแหละตัวเที่ยงคืนมันโชว์ระบุร้องเพลงจำไม่ได้ไงนั่นแหละดันชาลาเฮชาลาเฮชาลาเฮชาลาพี่ดันชาลาหรือเปล่าดันชาลาโอเคฮาร่านี่คนสำหรับคนที่ชอบพะโล้ก็จะชอบฮาร่าใช่ก็จะแบบชอบพะโล้เต็มไม้เต็มมือเฮ้ยแต่เธอเล่นเรื่องนี้สวยมากขอบอกคือถ่ายดีกับทุกอย่างดีหมดแต่ตายโง่ครับอะไรนะในหนังตายโง่แต่เรื่องนี้ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบหนังเกรด3แนะนำว่าให้ซื้อมาเก็บเถอะเกรด3ก็ห่วยดิไม่ใช่หนังประเภท3แคป3ตอนนั้นก็แคป3ใช่อ๋อใช่เพราะว่าอันนี้นี่คือเขาเก่งว่ามันอาจจะเป็นการปลุกกระแสหนังเกรด3ในฮ่องกงเกรด3ประเภทคืออะไรอ่ะหนังมันจริงหนังถ้าเป็นเมื่อกี้ไม่ได้ย้อนไปเล่าเลยไงหนัง R NC 17แล้วทั้งหลายอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแถวโป๊ใช่โหดหรือโป๊เป็นหนังประเภท3คือหนังโป๊ของฮ่องกงถ้าเกิดไปดูหนังฮ่องกงอ่ะมันจะมีตาประทับแคป3ไม่อันนี้อ่ะไม่รู้ใครเขียนผมในผู้จัดการเนี่ยมีคนนึงอ่ะชอบเคยเขียนอ่ะใช่สนุกชิอ๋อที่ชอบเอาพวกหนังโป๊มารีวิวใช่มั้ยเคยว่าหนังเกรด3ฮ่องกงจริงไปดูใน WordPress ป่ะ Made in Hong Kong อ่ะ MYHK 2002อ่ะเคยอ่านมั้ย .wordpress.com อ้าวอะไรนะผมค่อนข้างเก่งเลยนะ MHK Made in Hong Kong MYHK 2022แล้วก็022 .wordpress.com ถ้าจำไม่ผิดเขาเหมือนกับเป็นผู้เชี่ยวชาญหนัง2002ไอ้2002โทษ2002นะโอเคน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญไปดูดิแต่เขาก็เขียนในผู้จัดการด้วยนะเห็นค่อนข้างรู้หนังฮ่องกงเยอะบล็อกเยอะแล้วหนัง AB ใช่พี่เฮ้ยไม่ใช่เขาเอาหมดแหละแต่นี่ก็อย่างเนี้ยแคทสามแคทสามนี่พวกนี้อย่างเงี้ยจะเป็นแบบจะต้องมีเป็นหนังกำลังภายในเย่จื้อเหมยเย่จื้อเหมยแล้วโอ้คนนี้กับปกเขาไฟเย่จื้อเหมยนี่จะเป็นครั้งเดียวที่ได้เห็นถึงจุกของเขาวิเวียนเนี่ยมีวิเวียนช่วงนี้พูดถึงฮ่องกงก็ต้องพูดถึงเฮียเฉินมันเปิดยอดนี่แฉกยอดนะปล่อยเขาไปเฉินคลิปของเฉินนี่เป็นเรียกว่าเป็นคลาสสิกคลิปเลยใช่นะครับของที่เราได้ดูกันทั้งหมดจนกระทั่งเขามาเพิ่งประกาศเมื่อทิศที่แล้วว่าถ้าเผื่อเขามีคลิปหลุดอีกครั้งหนึ่งเขาจะออกจากวงการ
ไอ้คราวที่แล้วมันก็บอกว่าจะออกจากวงการไปแล้วนี่มันขอกลับมาแสดงว่าเขามั่นใจว่ามันหมดแล้วไงพี่คลิปที่เคยถ่ายออกไปหมดคงจะเดบิวต์ไปหมดแล้วอะไม่มีใครกล้าว่าจะมาแจกกี่ครั้งก็ได้รับความนิยมล้นหลามทุกครั้งใช่ก็ผมว่าทั้งหมดตั้งแต่น้องแอนนามาทีไรก็คิดคนโหลดกันกระจายเฉินกันซีพวกนี้กลับมาเรียกรีชูเมื่อไหร่ก็คนตามกดทอเรนต์โหลดกันแล้วทอเรนต์ซีนระเบิดทอเรนต์นี่ไงคุณเลือกสรรเขาเรียกสังคมแห่งการแบ่งปันสรุปโอกาสของคุณชั่วโมงครึ่งแล้วนี่สรุปว่าวันนี้เรามีที่ต่างกับคราวที่แล้วคือเราสอนวิธีการใช้ AV ที่ถูกต้องเราไปเรื่องเทคกันเยอะมากเรื่อง efficiency แต่เรื่องเทคเยอะมากแล้วเราก็มีหนังไทยมีทริปแอนด์ทริคของทางด้านเบียร์ไทยมาด้วยการอ่านหนังโป๊มังงะฮะไม่ใช่ไม่หรอกไอ้แอปที่ผมบอกให้โหลดมันไม่มีหนังโป๊ะมันไม่มีการ์ตูนโป๊ะมันอะไรการ์ตูนธรรมดาแล้วแล้วผมโหลดแล้วเมื่อกี้โอเคเมื่อกี้มีพูดถึงเรื่อง AV ไทยซึ่งไปกันไม่ค่อยถูกนะคือมันแบบปัญหายากปัญหาข้อซอสยากมันเป็นยังไงจริงๆการเทปเนี่ยก็ต้องถือว่าถ้าเป็นภาษาดนตรีต้องมาดริฟต์กันช่วยบอกแล้วไปกันเรื่อยเลยวันนี้ผมไม่ได้มาแบบว่ามีสคริปต์มาแบบเบาๆเพราะมันดีใหม่ที่เกียร์คือหมายความผมไม่เข้าใจคำหนงคุณมีความอะไรนะความคิดเกี่ยวกับปีใหม่ไงคือถ้าปีใหม่ปุ๊บต้องหนังโป๊ไม่ใช่บังเอิญมันนึกไม่ออกแล้วครับครบปีแล้วเนี่ยครบปีแล้วครับเป็นเพลงคนรอคอยครบปีมากี่วันแล้วฮะจากตอนนั้นประมาณ1อาทิตย์โอ้โหเราขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเป็นเทปที่ดังยาวมากปีไงคุณก็จะเป็นเทปที่พี่เคาะรายการหนังวงการ AV ทุกปีจริงอ่ะใช่มั้ยช่างคุยก็แจ้งเกิดเพราะตอนนี้นั่นแหละจริงๆเล่าหน่อยดิก่อนไม่มีใครดูพี่ได้แฟนเยอะขึ้นมั้ยพี่ได้แฟนเยอะขึ้นมั้ยก็คิดได้เยอะขึ้นนะแต่ที่บอกว่ามีใครเอาไปแปะลิงก์เนี่ยพี่เอาไปมีหนังแบบเว็บประเภทแบบว่าใต้ดินเลยอ่ะเค้าเอาเว็บพวกเราเอ้ยเอาเว็บแอคทีฟนั้นไปแปะไว้หน้าแรกไม่ใช่หน้าพวกเรา4 5 8เราขึ้นเป็นหมื่นเลยคราวนี้ดูกันใหญ่แล้วโอ้เหมือนที่โกบอกอ่ะเกี่ยวกับว่าทำเพลงดีๆไม่มีใครฟังพอทำเพลงป๊อปแล้วมันมีคนฟังแล้วมันควรจะดีใจหรือเปล่าแล้วตอนแบทจริงๆเอาสนุกแบทไตเกิดนี่ใช้เทคนิคอะไรครับแบทไตเกิดแล้วยังไม่เกิดครับเราหน้าด้านไปเลยอย่างแบทไตนี่ก็ไม่เกิดนี่ไงวะเดี๋ยวขอคุยกันเรายังไม่เกิดฮะจนกระทั่งธนูปักเขายังไม่เลิกเลยในมุกนี้โอ้โหให้ตกลงอ่ะคือขนาดคนไม่เล่น RPG นะยังต้องไปต้องไปหาเกมนี้สกายริมต้องไปหาเกมนี้มาดูอ่ะว่าอะไรว่ามันคืออะไรอ่ะมันเป็น RPG ไงบางทีคนเล่นบางคนไม่เล่น RPG ไงจริงๆมันมีสืบมีขยายมีการเติบโตมุกนี่ขยายต่อไปเลยนะบอกว่าเมื่อก่อนฉันก็ชอบผู้หญิงนะจนกระทั่งกระเทยปักตูดกลับไปนะครับวันนี้ผมก็มีทวิตไปนะครับก็คือที่แท็กช่างคุย AV นะครับสังเกตทุกอันที่พูดไปเนี่ยผมจะบอกเลยว่าใครเป็นคนพูดนะครับโอ้พูดอะไรดีเดียวพูดอะไรดีเดียวเป็นล่าเลยล่าผมเป็นผู้ขั้นก็ผู้สงสารเฉยนะครับผู้สารกรณีไม่จะบอกอะไรนะไอ้ผู้สงสารเนี่ยพูดหยาบที่สุดในเทียคือคนอื่นเขามีเซ็กซ์เลยกันหมดนี่คุณที่แบบได้เล็กอินเจคชั่นต่อจะพูดเรียบร้อยแหมจะมากักทำไมรายการมันก็อยู่อินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ต้องนะใช่ไหมเปิดภาพดูที่จะบอกอะไรกรุงปรางอยู่กรุงปรางปั๊กโอเคก็สักเริ่มต้นต้นปีใหม่ด้วยตอนแบบนี้เฮ้ยยังไงนะอวยพรอวยพรปีใหม่เราไม่เคยอวยพรท่านผู้ชมเลยนะใช่ไหมมันไม่รู้จะอวยพรยังไงคือไม่รู้ว่ามีเด็กหรือมีผู้ใหญ่มันยังไงก็ไม่รู้ไม่ครับพี่เราพูดรวมๆได้เอาละครับขอให้คนที่โหลดเนี้ยเจริญครับก็ในนามของตลาด .com เฮ้ยและแบทไตให้เข็มโชคดีไม่มีอะไรเลยดีสบายโชคดีไม่มีอะไรจริงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับยังไงขอความคิดเห็นมาก่อนแล้วก็พี่ขอบคุณได้ทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยจะยิ่งดีพิเศษครับพี่ผู้สนับสนุนมีไหมมีมันเคยมีหมดไปแล้วพอเทปนี้ดิเดี๋ยวมันเกี่ยวกับในอนาคตพี่ผู้สนับสนุนในอนาคตเราต้องการอะไรก็เราก็บอกเขาไปเลยพี่ขอบคุณแอปเปิลนะครับโอ้โหขอบคุณแอปเปิลให้เครื่องอ๋อในเครื่องในอนาคตไงโอ้ในอนาคตแต่เทปก่อนพี่บอกขึ้นไปได้รอไว้เลยก็มีเหมือนกันมีบ้างเพราะเทปนั้นป่ะไม่ใช่พอเจอเทปพี่ก็คิดหน้าเลยนะสำหรับแผ่นและภาพประกอบโอเคไม่มีอะไรมีอะไรบอกชื่อให้หนูก็เกรงใจอยู่นะว่าอย่างนี้อย่างใครสนใจอะไรพวกนี้นะครับก็แอดพาวุฒิซื้อของที่ญี่ปุ่นโอเคครับคือถ้า
จะเห็นแอดเดนเบล่านะครับถ้าเกิดว่าเริ่มแท็กไปถ้าเกิดจะดูอย่างไรมีประสิทธิภาพหรือไม่ทั้งจะโหลดจากแหล่งไหนอุ้ยแล้วแอดมิสเตอร์แมวมิสเตอร์แมวแซคคลาสคือโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยสัตว์นี่สัตว์นี่ใหม่นี่แท็กใหม่แท็กนกคู่เคยรู้ยังไม่รู้จักโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับแต่คุณเล่าเดี๋ยวกับคุณเล่าได้แต่ผมเยอะดูแป๊บเดียวคือมันเป็นแท็กอันนึงที่เป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มหญิงขึ้นมาสาวสวยเปรี้ยวน่ารักคุยแต่เรื่องแบบเรื่องคล้ายๆเซ็กพลัสแต่ผู้หญิงคุยกันใช่เป็นตัวท็อปเป็นตัวท็อปเขียนนกคู่ธรรมดาเนี่ยหรอแต่เป็นกลุ่มนะที่เขาเรียกนกคู่เขาไปคุยกันคือใช่ตำหนังเรื่องคืนเป็นทวิตหลังคืนแบบเออแบบเป็นมุมแบบมุมกลับกันอะแต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบจากการแชร์กันเพราะมันเป็นคลิปนั่นใช่ไหมแต่ใน YouTube ใครดูจะมีผู้หญิง2คนคอยมาอธิบายว่าถึงจุดยอดทำยังไงอะไรประมาณนั้นไอ้นี่มันเซ็กซี่กากจังหรือเปล่าที่เป็นคนไทยเด็กผู้หญิงแดง2คนที่มาคุยกันตลอดใส่เสื้อกล้ามาคุยกันเคยดูป่ะยังไม่ได้ดูภาษาไทยด้วยเหรอโอ้ของไทยเลยใช่ไหมเซ็กซี่กาเซ็กซี่กาน่าจะเซ็กซี่กากันก็เป็นรายการให้ความรู้ที่ดีนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมน่าจะคอยจับตามองเดี๋ยวก็ได้อดดูไปดูละคุณตัวหนาไปนิดนึงตัวมันแข็งๆไปหน่อยแล้วไงนะเจ็ดโบ๊ทมีก็ถ้าเกิดถามเรื่องหนังยอดหนังก็มาถามแล้วกันพร้อมในวันนี้มาจากเจ็ดโบ๊ทเดี๋ยวก็ยังไม่นี่ฮะพี่รับไหมครับโบ๊ทคือเทปนี้ผมจะพูดน้อยน้อยเลยเหรอพี่ที่กินไป80วันที่ยิงมาแต่ละอันนี่คีย์เวิร์ดทั้งนั้นผมก็นะครับก็มีใครถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ครับเซ็กซ์ทำเพศแล้วก็ทำเพศถามเรื่องอะไรก็ได้ถามมาเถอะแต่ว่าก็ใครที่เจอผมรถไฟฟ้าก็รถไฟฟ้ามาเถอะช่วยบอกตอนอื่นของช่างคุยบ้างหรือว่านู่นนี่นั่นแล้วก็ใครก็ปรึกษาเรื่องฟันก็ได้นะครับแต่ฟันผู้หญิงยังไงไม่ใช่แหมให้เกียรติผู้หญิงนิดนึงเป็นเดนทิสไม่อยากใช้คำว่าหมอฟันเดี๋ยวเล่นอีกเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลอีกก็เขียนไม่ได้ครับแล้วก็พาวุฒิล่ะแอดพาวุฒิผมก็มีเรื่องการตลาดออนไลน์นะครับเรื่องดีๆเหมือนจริงพาวุฒิได้ไงก็ไม่เหมือนกับไอดอลโมด้าที่อย่างเนี้ยแต่จริงแล้วไม่ใช่ไงอ๋อครั้งข้างหน้าเนี่ยจะคุยเรื่องคุณเรื่องอะไรนะเอ็กซ์คอมเมิร์ซตีโลกโลกเราต้องมาคุยเรื่องที่จะคุยเลยไม่เดี๋ยวผมว่าจะคุยเรื่องทำเทปเรื่องผีเดี๋ยวมาแชร์เรื่องผีกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องผีกันเลยตอนนี้มีแต่ผีทะเลเอามาได้ปะถ้าเกิดคุยเรื่องนั้นจริงได้จะเอาของใช่ไหมพี่ได้เอาละเอาละเฮ้ยช่างคุยนี่เป็นน่าจะเป็นนั้นผีอะไรละแล้วก็เชิญเนี่ยไอ้นั่นอะไรที่บอกไอ้ทองป๊อปไปแล้วไม่ใช่ไอ้เร็ว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 ไหมเราไหมเอาไหมจะเล่าบอกเหรอบอกโจโจยี่บอกเอากระเบียวมาด้วยกระเบียวกระเบียวผีกระเบียวไงผีกระเบียวไงเออไม่ได้ดูนี่ไงรู้จักใช่ไหมรู้จักกระเบียวไม่โจยี่บอยรู้จักนี่แต่เขาไม่รู้จักคุณนะเคยเจอสองคนนี่เจอสองคนโอเคได้ขับรถผ่านไม่ใช่ไปกู้ภัยด้วยกันโอ้ใช่ใช่อันนี้ผมขอบอกน้องเจ็ดโบ๊ทเนี่ยตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยโหดูแลคนไทยดีมากเต็มตัวไทยดูแลดีมากไปช่วยเขาจนเป็นผู้ประสบภัยเองไม่ได้เอาแผ่นไปแจกให้ดูไม่ใช่ตรงนี้เหนื่อยใจดูเรื่องนี้ตะโลมบ้าก็ในตัวเจ็ดโบนี่ไอทีเรื่องกับโทรศัพท์มือถือเรื่องอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนอกจากคลิปทางมือถืออันนั้นไม่เทียมหน้าเด็กคุณไอคอมเมิร์ซงั้นตอนหน้าจะเป็นไอคอมเมิร์ซผีผีนะผีก็ดีโอเคผีมันต้นปีนั่นแหละแต่ละคนนี่เห็นไหมผีรูปผัวอะไรที่อะไรที่เหมือนไร้สาระจริงนะเอ้ยแต่เราต้องมีตอนสาระสักตอนไอคอมเมิร์ซอย่าเลยไอคอมเมิร์ซอย่านะมีบุ๊กมาร์กอยู่นะมีบุ๊กมาร์กอยู่นะอย่าไอคอมเมิร์ซเปิดใหม่เราคือเป็นไงการหาเด็กพาณิชย์อย่างเงี้ยส่งเสียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ต้องบอกว่าตอน X Japan 3ตอนนี้นี่เออ X Japan ไม่ได้มาแต่อยากจะนับถือคุณ @X Gray มากโอ้ตัวพ่อจริงๆผมมานี่ขี้ฝุ่นตีนเลยอ่ะแต่จริงๆมีคนทักว่าข้อมูลผิดพอสมควรเหรอฮะใน YouTube นะมีคนทักหรือว่าในคอมมูนิตี้พันทิปที่เขาไปโพสอ่ะเขาบอกว่ามีข้อมูลผิดอยู่เหมือนกันแต่ก็แบบก็อยากจะให้ไปโพสใน YouTube ว่าผิดตรงไหนเออจะได้ซ่อมแก้รีบมาถ่ายไปไม่งั้นผมไม่เอาแล้วแต่จริงๆผมยอมรับว่าผมคือผมอาจจะลุกเอ็กซ์แบนไม่เท่ากับน้องนะแต่ว่าโดยรวมของคอลเลกชันของเขาตอนเทปนั้นเนี่ยเรียกว่าระดับเทพระดับเทพตอนนี้พวกเราก็ที่ถ่ายตอนนี้เราก็ทำเหมือนกันเอ็กซ์แบนกันแต่เป็นเอ็กซ์เอ็กซ์เจ็ดอันนี้เอ็กซ์สามตัว VR X อืม
ก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันนะครับจริงๆตอนนี้เป็นตอนที่แบบผมไม่อยากคิดอะไรมากชวนมาแล้วก็มีกิจกรรมไปเรื่อยแหละครบปีอะไรอย่างงั้นใครที่ฟังเทปนี้เนี่ยหรือดูเทปนี้เนี่ยส่วนใหญ่อย่าใช้สมองส่วนบนใช้สมองส่วนล่างนะมันจะแข็งแรงไม่พร้อมกันโอเคโอเคครับหมดมีอะไรจะเสริมไหมอย่าลืมเทปหน้าผีผีแค่นี้ลาพร้อมกันครับโอเคครับสวัสดีครับ